กราบน้อมน้อมในพระผู้มีพระเจ้าองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมน้อมในพระเดชพระคุณหลวงปู่สว่างเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบขอโอกาสในท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระโคสมบูรณ์ไปเรียนสิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งพระมหาเถระพระเถระและครูบาอาจารย์ทุกท่านครับก็ขอเจริญสุขโมยติธรรมพุทธสนใจไปในธรรมทั้งหลายท่านกำลังรับชมและรับฟังรายการธรรมสว่างใจซึ่งเอาอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โดยมูลนิธิพุทธภูมิแล้วก็รับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวของชาวพุทธในคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมสว่างใจเป็นดำริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองขจรปัญโยที่ท่านดำริกระทำมาแต่ต้นแล้วก็สืบทอดเจตนารมณ์โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระคุณสมบูรณ์ไพลินสิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อสามารถสมาธิโกจะมาเป็นผู้ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระอาจารย์ชัยสิริวิจโยเป็นผู้ดำเนินรายการรายการธรรมสว่างใจจะออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสศุกร์และเสาร์สัปดาห์ละ4วันซึ่งวันนี้ก็เป็นวันแรกของสัปดาห์ในเวลา 16:00 น.ถึงเวลา 18:00 น.ท่านสาธุชนท่านใดมีปัญหาข้อสงสัยในการปฏิบัติธรรมหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็เชิญโทรปรึกษาปัญหาได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามทางเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961160 024961160หรือจะฝากคำถามผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์422-1080 422-1080ครั้งละ3บาทก็เชิญนิยมพบกับท่านพระเดชคุณหลวงพ่อสามารถก่อนเลยนะครับอันนี้หมดพ่อพบนิยมสาธุเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มีโอกาสมาตอบปัญหาธรรมก็ดีญาติโยมตอนนี้ฟ้าฝนก็มาเยอะแล้วก็ทำให้จิตใจได้สบายขึ้นแต่บางคนก็มาทั้งลมทั้งฝนทำให้บ้านถูกต้นไม้ล้มทับเหมือนกันบางไม่รู้แต่ปากจ้องก็เป็นเหมือนกันแต่ว่าด้านคุณทศเนาะไม่รู้ว่าเป็นกันกี่บ้านพอดีไม่ก็ได้ดูข่าวบางทีดูบ้างไม่ได้ดูบ้างญาติโยมก็อยู่ทางบ้านก็ได้ภาวนากัน ได้ภาวนาได้ปฏิบัติธรรมก็ถือว่าธรรมชาติเนี่ยที่ว่ามันห้ามไม่ได้ธรรมชาติแต่ความดีที่พระพุทธองค์ได้ประทานให้พวกเราก็ได้ภาวนากันนี่แหละเป็นเครื่องที่ทำให้เราได้มีความสุขไปถึงนี่แหละถึงนิรันดร์ถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมได้พบแสงสว่างได้รู้จักยับยั้งชั่งใจก็เพราะคุณหนังพระพุทธเจ้านี่เอง เพราะฉะนั้นมันจะเกิดอะไรก็ขอให้เราพวกเราได้เย็นกันไว้จะได้มีความสุขเนาะ นั่นแหละเราก็ได้ปฏิบัติธรรมชาวไร่ชาวนาก็ดีใจแต่บางที่ก็ทำไม่ทันฝนน้ำมาเยอะ อะไรต่ออะไรแต่วังทองก็คงพิษณุโลกก็คงจะน้ำเยอะขึ้นแล้ว นี่แหละจึงบอกว่าอาศัยธรรมชาติอาศัยคนเราเนี่ยอาศัยธรรมชาติจริงๆเนาะเมืองจีนก็เป็นเยอะเนาะเมืองจีนก็น่าสงสารทุกประเทศที่ได้อุทกภัยเนี่ยได้เจ็บได้ป่วยได้นี่แหละได้อดได้ยากได้ทุกข์เนี่ยไฟฟ้าดับก็ทุกข์นั่นแหละเพราะไม่ได้เตรียมฟืนเตรียม
ทานเอาไว้อะไรต่ออะไรเนี่ยก็ลำบากถ้าไฟฟ้าดับซะนั่นต่างประเทศบางประเทศก็ดับนานอะไรต่ออะไรก็ญาติโยมมีโอกาสก็โทรมาเนาะอาตมาก็อยากได้ยินทางการได้ยินเสียงโยมเหมือนกัน ที่ว่ายอมได้พูดได้คุยก็ดีไม่งั้นอาตมาก็พูดคนเดียวมันก็ไม่สนุก ใช่ทำให้เราได้มีกำลังใจ เพราะฉะนั้นจึงบอกว่านี่แหละแต่รายการหลวงพ่อสนองก็ทำเอาไว้ให้ญาติโยมทุกคนนี่แหละ ขอให้เสียงธรรมะสว่างใจเนี่ยไปได้ทุกบ้านก็ดีนั่นผู้ชราก็ได้ฟัง ผู้เจ็บป่วยนั่นผู้รอคอยนั่นการกำลังใจก็ได้กำลังใจเยอะที่หลวงปู่ต่างๆก็มาพูดมาคุยเนาะนั่น เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเราเกิดอะไรขึ้นมาต้องอดทน ธรรมชาติของโลก ดินน้ำลมไฟนี่แหละมันเป็นสิ่งที่เมื่อที่ไหนมันมากเข้านั่นแหละเพราะมันอยู่กันมากนั่นแหละ เครื่องไฟฟ้าก็เยอะอะไรต่ออะไรปลูกต้นไม้นี่แหละที่ท่านอาจารย์โชคก็นำญาติโยมไปมูลบนได้ไปปลูกกันก็ดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติให้แก่องค์พระบาทสมเด็จนี่แหละองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ได้ อายุประชนมายุได้เยอะใช่ไหมนี่แหละถือว่าท่านอยู่คู่ประเทศไทยแต่ว่าปลูกธรรมชาติให้ท่านดีใจกันนี่แหละประสบนิกรพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถท่านก็ได้ก็ดีใจถ้าได้เห็นพวกประสบนิกรช่วยกัน ลูกไม้ลูกตะข้ามงแล้วก็เอามีดมาสับหน่อยหนึ่งก็ได้ตอนฝนตกๆเนี่ย3 วันงอกเลยนั่นนะถ้าเรายิงไปเฉยๆมันนานเหลือเกินถ้ามันโดนไฟมันถึงจะแตกออกอย่างนี้ไม่ต้องอาศัยไฟอาศัย เราไปทำให้เปลือกมันเนื้อมันเห็นเนื้อมันหน่อยมันจะงอกเลยตกไม้ที่เปลือกแข็งเป็นตะข้ามองตะข้าแต้นี่เป็นไม้เปลือกแข็งแต่ตะบ้ามอนนี่กี่ปีมันก็ไม่งอกถ้ามันไม่โดนไฟนะแล้วก็ขัดกับหินขัดกับปูนก็มันก็จะขาด นั่นแหละเนื้อมันเห็นเนื้อแล้วก็ไปปลูก3 วันงอกเลยนั่นแหละตะบ้ามอนก็เป็นยาสมุนไพรดีนั่นแหละที่ข้าวยาตะบ้ามอนไอ้อะไรนะพวกอะไรที่แท้มันเป็นลูกไม้อันเนี้ยที่ปลาชอบไปกินกินแล้วก็เมาก็ กระเบาลูกกระเบาครับครับกินแล้วก็ปลาก็หายท้องหายไส้ก็ไม่ตายจนก็มันมันจะหายเบามันถึงจะไหวไปได้คนกินมากก็เมาเมานะมันข้าวยาโรคเลื้อนโรคเบื่อเมาเนี่ยจะผมก็ยังไม่เคยเห็นต้นมันนะนั่นนะครับวันนี้มีสายเข้าจากกรุงเทพเจริญพร เจริญพร โยม
นมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อสององค์โชคดีคุณโยมค่ะดูอยู่หลวงพ่อบอกว่าให้โทรมาคุยจ้าตอนนี้ก็คุยค่ะคุยกับพระเขาไม่เคยเป็นกันดีคุยไปเถอะคุยเรื่องกรรมฐานดีใช่ใช่เรื่องสมาธินี่แหละนั่นแหละใช่แต่ว่าจะลูกก็ฟังของพ่ออยู่จ้าจะฟังของพ่ออยู่ก็ได้ปัญญาเยอะนะจ้านี่แหละที่บอกว่าคนฟังหลวงพ่อสนองแล้วทีนี้ก็ปล่อยวางได้เยอะค่ะได้เยอะมากเลยค่ะจะโกรธจะโทษสะก็ไม่เอาละนึกถึงหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสนองไม่อยากโกรธใครนั่นแหละนั่นเป็นอย่างนั้นพระแล้วว่าก็ลูกก็ไปวัดสังฆทานอยู่เดือนละครั้งก็เคยไปเจอหลวงพ่อด้วยจ้าอายุมากเข้าเนาะมันยังว่าแหละเดินทางก็ลำบากใช่ไม่เหมือนรุ่นแล้วนะแต่ก่อนนี้อายุ62แล้วค่ะใช่ใช่นั่นนะ จึงบอกว่าการปฏิบัตินี่แหละเอาบ้านทำวัดท่านบอกจ้าคนเนปาลก็สวดมนต์กันทุกวันนะชาวเนปาลก็ที่สนใจธรรมะก็เข้าวัดกันทุกวันเหมือนพวกทิเบตอ่ะพวกเราเนี่ยชาวพุทธเนี่ยถ้าเลิกสวดมนต์เลิกสวดมนต์เลิกภาวนาก็ไม่มีอะไรอ่ะนั่นน่ะเหมือนกับว่าสาธุค่ะหลวงพ่อเพราะนั่นแหละพอมาคุยกับหลวงพ่อว่าฟังก็ดูรายการหลวงพ่ออยู่ประจำสาธุก็ทำให้เราได้นี่แหละที่บอกว่าใกล้สวรรค์นิพพานก็มาอยู่กับลูกกันนะลูกเขาพ่อแม่ก็เหมือนกันเมื่อลูกเขาอารมณ์ร้อนน่ะหลวงพ่อจ้านั่นแหละไฟเขายังแรงวัยรุ่นจ้าย้ายย่าทำอะไรก็ไม่รู้ลูกร้องไห้กระดุแม่อีกนั่นแหละมันจะหาเรื่องบาปใช่ไหมโยมนั่นแหละนั่นแหละจึงบอกว่าย่าอะไรก็ไม่ถูกไปหมดนั่นยาย่าเป็นต้องอดทนพุทโธย่าแก่แล้วนั่นแหละไอ้มันไม่ได้ยังใจมันนั่นแหละมันจะให้ย่ายังใจมันก็ทำเองดินั่นแหละนั่นแหละก็นี่แหละจึงบอกว่าแล้วต่อไปมันก็โดนบ่นโดนว่าแบบเดียวกับแม่ยะแม่แหละแบบเดียวกับคุณโยมนั่นแหละว่าแม่ยังไงต่อไปมรดกกันเนี้ยมันไม่ไปไหนอ่ะโอ้สาธุนะหลวงพ่อนะนั่นน่ะนะเรากลัวเหลือเกินเถียงพ่อเถียงแม่เถียงครูบาอาจารย์เราไม่กล้าเลยนั่นน่ะเห็นมั้ยไม่กล้าเถียงนั่นน่ะเห็นมั้ยแค่ดื้ออย่างเดียวก็พอใจอยู่แล้วว่า รับกรรมใช่มั้ยนั่นน่ะก็นั่นน่ะ เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่างั้นก็ลูกก็รบกวนหลวงพ่อแค่นี้ดูอยู่หลวงพ่อกราบลานะสาธุสาธุได้เป็นกำลังใจในรายการจึงบอกว่านี่แหละถ้าให้เราพูดคนเดียวเราก็ไม่รู้จะคุยอะไรนั่นนะใช่ไหมเพราะว่ารายการเนี่ยมันถามตอบนั่นนะจึงบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับชาววัดสังฆทานเนี่ยคนมาปฏิบัติธรรมกันทุกวันทุกอาทิตย์ก็ว่านี่แหละมันเป็นบุญของสถานที่ที่หลวงพ่อท่านทำเอาไว้มันเหมือนเป็นวิทยาลัยนั่นน่ะเป็นวิทยาลัยเลิกละเป็นวิทยาลัยหยุดนั่นน่ะเลิกละลดอบายมุขเนี่ยเป็นวิทยาลัยที่ศึกษาวิทยาลัยเดินดินเนี่ยวัดสังฆทานเดินก็พุทโธไงเดินจงกรมนะนั่งนอนยืนเดินเนี่ยวิทยาลัยเดินดิน
ของหลวงพ่อสนองที่ท่านคุยนึกเอาไว้นั่นแหละทีนี้ใครจะสานต่อใช่ไหมนี่แหละที่บอกว่าไปปลูกป่ามูลบนก็ดีนะเขาก็บอกว่าเราก็บอกเอามะขามมะขามไปปลูกมันให้หมดไอ้ต้นไหนมันรอดก็ดีเอาเม็ดมันไปหว่าน มะขามมันเป็นง่ายนั่นน่ะจะได้ชนะ ไฟจะได้ชนะใช่ไหมนี่แหละปลูกเอาไว้เพื่อเป็นร่มเงานั่นน่ะนกมีสายวันนี้มีสายเข้าจากนครสวรรค์ยมจิตเจริญพรการหลวงพ่อหลวงเรื่องลูกนะคะโชคดีคุณยมโอ้หนูถามหลวงพ่อแล้วหนูจะฟังทางวิทยุนะคะนะหนูป่วยอยู่ค่ะนี่หนู หนูนอนสมาธิมันเห็นแต่ข้างในอ่ะเดินเห็นแต่อะไรอ่ะตับไตไส้พุงอะไรอย่างเงี้ยกระดูกขาวแล้วหนูทำต่อไปมันไม่ได้อีกเลยนะคะมันเห็นอยู่แค่นี้เห็นอยู่เลยมันเห็นครั้งเดียวมันเห็นครั้งเดียวคิดตลอดนะคะหนูอยากขอให้หลวงพ่อแนะนําให้หนูนะคะหนูจะฟังทางวิทยุนะคะทีนี้มันไม่เห็นอีก เราจะไม่ต้องไปอยากเห็นมันทีนี้นี่แหละที่บอกว่าดูข้างนอกดูข้างในนี่แหละที่ว่ามองกายภาษาภาคอีสานใช่ไหมมองกายใจเฉยมองกายแล้วใจสงบอะไรต่ออะไรเนี่ยเพื่อจะได้ดูสมาธิตอนที่ใจเราสงบพอออกไปแล้วเราก็เจริญสติ นี่แหละที่ว่าเจริญสติกินนอนนั่งยืนเดินเห็นรูปนามเกิดดับทีนี้หลวงปู่บอกว่าท่านพูดได้ฟังบอกสมาธิเนี่ยมันไม่ซ้ำกันหรอกถ้าซ้ำกันซ้ำกันนะนั่นแหละมันหลงนะที่หลงไปเห็นอยู่ตลอดเห็นนะบางทีถ้าเห็นกลัวถ้ามันเห็นภาพกลัวกลัวอยู่เรื่อยๆก็กลัวเลยจิตเลยกลัวเลยนะจริงของท่าน เห็นดีแล้วก็ดีใจเห็นไม่ดีแล้วก็เสียใจไงเห็นดีแล้วก็เฉยเห็นไม่ดีก็เฉยนั่นแหละท่านบอกว่านั่นแหละปัญญามันจะเกิดคุณยอมนะทีนี้เราเห็นกระดูกสว่างกระดูกสงบเนี่ยที่ว่าเป็นแก้วก็ไม่เป็นไรดูนั่นแหละท่านบอกว่าถ้ามันเห็นบ่อยๆเราก็ดูมันขัดกระดูกนั่นแหละท่านบอกว่าบางอย่างก็ดูได้บางอย่าง บางอย่างที่เห็นอยู่อย่างนั้นก็ไม่เป็นไรสายเข้ามาพอดีมีสายเข้าจากหลวงตะบุรีครับย่อมนรงค์เจริญพรการครับหลวงพ่อครับพ่อครับผมขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติในอดีตนะครับตอนนี้ไม่ค่อยจะขยันเหมือนเมื่อก่อนผมเคยปฏิบัติแล้ว ตามดูความคิดครับแล้วก็จนกระทั่งรู้สึกว่าอาการรู้มันมาอยู่ข้างหลังอาการคิดเราจะเห็นอาการคิดมันคิดเองได้นะครับคิดก็รู้มันไม่คิดก็เฉยก็รู้มันนั่นแหละท่านบอกว่าเหมือนอย่างกับว่าที่เนี่ยปัญญามันมาทางรู้เห็นนะ มันไม่ต้องมันไม่ใช่เสื่อมไปนั่นแหละเราก็รู้นั่นแหละท่านบอกว่าตามรู้ตามเห็นแล้วก็มาดูกลับมาดูใจเรานะใช่ไหมมันรู้ไปเหมือนที่ท่านบอกว่านกอยู่ในทะเลน่ะมันไม่มีฝั่งมีฝามันบินไปมันก็กลับมาที่เกาะที่ต้นไม้ต้นกลางทะเลสมมุตินะ นั่นแหละท่านบอกว่ามันบินไปแล้วก็มันก็กลับมานั่นแหละมาเกาะที่มีที่เกาะนั่นแหละเหมือนเราก็เหมือนกันนะมันไม่ใช่เสื่อมไปแต่ทีนี้ปัญญาตัวเนี้ยบางทีเราไม่ทันอารมณ์นั่นแหละถ้าคนทันอารมณ์แล้วแม้กระทั่งนิดหน่อยท่านก็รู้นั่นแหละ
เหมือนหลวงพ่อท่านนองนั้นพูดกันนั่นแหละท่านบอกเออน้ำนี่มันละเอียดนะหลวงพ่อนะเออนั่นแหละเห็นเหมือนเรานั่นแหละเออท่านปัญญาครับแต่ว่ามันเป็นปัญหาตรงที่ว่ามันทำงานเองจนหยุดไม่ได้แล้วผมรู้สึกปวดหัวแบบแบบเคยไปถามครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าระวังเป็นบ้าแล้วท่านบอกว่ามันเกิดจากศีลสมาธิปัญญาไม่สมดุลกันผมไม่เข้าใจครับมันเกิดไม่หยุดแล้วก็รู้มันแล้วก็รู้เฉยๆผมกลัวมากเลยครับตอนนั้นมันไม่บ้าหรอกจะเป็นบ้าแล้วมันไม่บ้าเราศีลดีก็แล้วกันภาวนาไว้เกิดอะไรเราก็กลับมาดูที่ใจเรานะเหมือนความคิดมันหยุดไม่ได้ครับคือตาเราไปเห็นอะไรปุ๊บมันก็พูดขึ้นมามอันนี้สมาธิมันออกนอกละมันจับไม่ได้ละมันจับเข้าสมาธิไม่ได้นะมันเป็นอย่างนั้นอ๋อเรามันจับสมาธิไม่ได้ละมันกลายเป็นออกนอกมันก็ปรุงแต่งจิตมันก็ปรุงแต่งไปเรื่อยแบบนี้แหละตอนนั้นเหมือนกับผมก็หยุดรับรู้ทุกสิ่งแล้วก็พยายามพุทโธให้มันดับให้หมดมันจะได้เลิกไม่เป็นไรเราดูมันเฉยๆอย่าไปตามมันเราดูมันเอามันจะพูดไปยังไงเราก็ดูมันสักเดียวมันก็ดับนะโยมนะไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะกลัวนะเออท่านบอกว่ามันให้มันคิดไปมันจะคิดสักครึ่งวันไงให้มันคิดไปนั่นแหละเดี๋ยวมันดับเดี๋ยวมันเบื่อพอเราไปเห็นมันมันก็ดับนะโยมนะครับท้ายโยมกราบขออนุญาตกราบขอขมาโทษถ้าว่าโยมได้ไปที่วัดแล้วเกิดทำผิดพลาดทั้งประการใดร่วมเกินมันเป็นกรรมไม่ดีทั้งกายวาจาใจกราบขอกราบขอขมาครูบาอาจารย์ขออย่าให้มีกรรมใช่ดีละก็ดีครับขอโอกาสครับนี่ถ้าเปลี่ยนไปเดินบ้างก็จะดีไหมครับใช่ต้องเดินจงกรมด้วยเปลี่ยนเป็นตัวเดินจงกรมมันจะล้าตรงนี้ออกเดินจงกรมให้เหนื่อยเปลี่ยนไปเดินมากๆนั่งน้อยลงยืนมั่งเดินมั่งครับก็ยังเดินได้พอดีบทไม่สม่ำเสมอใช่ที่เทวธรรมให้สม่ำนั่งอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องเดินเดินไปยืนแล้วก็จะช่วยถ้าไม่สงบท่านเดินอยู่นั่นแหละหลวงพ่อก็นอนหมดครับนั่นแหละท่านก็บอกอยู่ก็รู้มันเกิดแล้วแต่ว่ารู้เกิดต่อเนื่องแค่นี้ก็เลยปรุงแต่งผสมไปแล้วครับเลยตัวเองไม่รู้ทันก็ดีก็ไปเดินครูบาอาจารย์ท่านบอกให้เดินแก้ลงจะช่วยได้นั่งสมาธิเป็นแล้วให้เดินมากๆครับจะได้ตั้งมั่นได้นานสมาธิจะตั้งมั่นตาทุกนะนี่หมดหลวงพ่อครับอายมโยมวันไอ้พ่อใหญ่เชฟกระดาษต้องเยอะทีนี้ญาติโยมไม่ต้องกลัว เรามี4ฐานสติปัฏฐาน4เนี่ยที่บอกว่ากินนอนนั่งยืนเดินเนี่ยเราถ้านั่งมันปรุงแต่งบ่อยเราเอาไม่อยู่เราก็รู้ว่ายังตามไม่ทันทีนี้เรามาฝึกเดินให้มากๆให้มันเหือแตกนะเป็นชั่วโมงเห็นไหมโอ้ก็ไปยังหมดตัวครับโอกาสถ้าพอดีมีคำถามจากทางบ้านครับผมก็จากคุณกิติยาอยู่จังหวัดขอนแก่นถามว่าข้อที่1ศีล8และศีลโบสถถือที่บ้านได้ไหมดีนั่นน่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่มีเวลาต้องทันสมัยนะโลกมันทันสมัยศาสนาเราก็ต้องทันสมัยไม่ใช่เราจะต้องไปอยู่วัดอย่างเดียวเพราะว่าเวลามันก็บีบคั้นเข้ามาเรื่อยนั่นแหละถึงว่าความตายเห็นไหมมันนั่งรถลงเรือมันก็ตายเนี่ยสติปัฏฐาน4ที่บอกว่าเดินไปไหนเราก็มีภาวนาแบบนี้แหละดีโยมทีนี้เรารู้จักรักษาศีลแต่เราว่างเรามาวัดเนี่ยเหมือนมาชาร์จพลังท่านบอกมันจะมีพลังเยอะที่คนทำได้นะมันก็เหมือนกับว่าแม่เหล็กตัวเนี้ยพลังจิตตัวเนี้ยมันก็เหมือนมีพลังเมตตามีปัญญาเหมือนหลวงพ่อสนองว่านะโอ้โห
นั่นแหละที่ว่าพระพุทธองค์บอกว่าอานนท์เนี่ยนึกถึงความตายเท่าไหร่วันละเท่าไหร่นั่นแหละทีนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเรานึกถึงทุกขณะจิตนั่นแหละนั่นแหละขณะจิตที่มันไม่เผลอนั่นเองที่บอกว่านี่แหละเรายังมีการงานแล้วยังทำมีศรัทธาเนี่ยดีมากเนี่ยใช่ไหมดีมากเพราะว่าถ้าเราไม่ทำไว้เนี่ยเราจะแตกดับตอนไหนอะเห็นไหมเราก็ไม่รู้นั่นนะดีคุณโยมแล้วข้อสองถามว่าถ้าจะถือศีลแปดและศีลอุโบสถที่บ้านต้องปฏิบัติอย่างไรอยากทราบแนวทางค่ะก็นี่แหละก็เหมือนอย่างกระทำเหมือนที่วัดทีนี้คุณแม่บุญเรือนเห็นไหมถือศีลสีเขียวสีแดงท่านก็ไม่ว่าใช่ไหมนั่นแหละท่านบอกว่าเอาที่ใจเลยเอาที่ปฏิบัติเพราะคนมีศรัทธาแล้วนุ่งอะไรก็ได้นั่นแหละใช่ไหมเพราะว่ามันอยู่กับสังคมเนี่ยบางคนนะคุณแม่มันเลยคนนี้ไม่ต้องโกนผมให้เอาไว้เหมือนทายกก็ได้ไปไหนสะดวกแบบนั้นแหละแต่คุณแม่บอกว่าพอจะตายเขาก็ละไปได้คนเนี้ยนั่นแหละละก็คือว่าเขาพ้นทุกข์ไปนะทำได้นั่นแหละเหมือนแม่บุญเรือนแม่บุญเรือนท่านรู้นะอย่างนี้แหละดีกับยอมไม่ทำเลยเนี่ยรวยทั้งวันเนี่ยเราขายได้ทั้งวันเนี่ยดีเนี่ยปีหนึ่งขายได้หนึ่งเนี่ยสู้ขายได้ทั้งวันเนี่ยสติปัฏฐานเนี่ยบุญเนี่ยได้ทั้งวันจริงเขาถามเรื่องศีลนะครับนั่นแหละศีลกับศีลแปดและศีลโบสถจริงถ้าทำสติปัฏฐานในศีลห้าก็ใช้ได้ใช่ไหมครับใช่ถ้าอยู่บ้านไม่สะดวกก็เป็นศีลห้าได้เหมือนกันให้บริสุทธิ์ท่านเองถ้าเราอยู่ตัวคนเดียวบางคนครับถ้าอยากจะทราบรายละเอียดน่าจะมาวัดสักครั้งนะก็ดีนานๆเรามาทีก็อธิบายตรงนี้ว่างใช่ไหมอาจจะยังไม่ชัดเจนทีนี้ก็เหมือนอย่างกับว่าเราตอบเดียวๆใช่ไหมทีนี้ก็ถ้าว่างๆเนี่ยเขาจะมาทีเห็นไหมทำมา20กว่าปีแล้ว30ปีแล้วเขาสบายเลยยอมผู้หญิงคนนั้นกว่าจะได้เห็นไหมกว่าจะได้นี่แหละที่บอกว่าโสดาบันอยู่กับบ้านก็มีนั่นแหละโสดาบันยากจนก็มีใช่ไหมก็วิบากกรรมนั่นน่ะเคยเป็นนักรบเคยเป็นเห็นไหมไปรบลากันอะไรต่ออะไรเฮ้ทำไมจึงลำบากเหลือเกินนั่นน่ะอ๋อเคยไปรบลาฆ่าฟันกันดีไม่ดีเขาก็เป็นชาติสุดท้ายของเขาที่เขาอดทนแล้วเขาเกิดปัญญาใช่ไหมก็เหมือนคุณโยมนี่แหละบ้านเมืองเห็นไหมข้าวยากหมากแพงคนมากขึ้นนั่นแหละแล้วเรามีศรัทธานี่แหละตัวมีศรัทธานี่แหละคือทำให้เราเนี่ยแข็งแรงว่ายน้ำทวนน้ำเหมือนปลานั่นแหละเนี่ยจิตใจทำความเพียรเนี่ยใช่ไหมโยมที่บอกว่าเราผิดเราก็รู้นั่นแหละถ้ายิ่งเป็นพระโสดาบันเนี่ยใครจะรู้เลยว่าศีลเขาจะขาดวันไหนจะตอนไหนนั่นน่ะเขารู้เลยว่าวันเมื่อกี้นี้ฉันพูดปลดไปหน่อยนะขอสมาทานขอโทษด้วยนะนั่นน่ะเห็นว่าบางอย่างก็เอาคำพูดเนี่ยเลี่ยงเหมือนอย่างกับว่าทำยังไงไม่ได้ก็ต้องเลี่ยงใช่ไหมนั่นแกก็รู้ของแกศีลขาดไม่ได้นะถ้าพวกปฏิบัติเก่งๆเนี่ยเขาจะรู้เลยอีกระดับนึงนั่นนะก็ต้องอีกระดับนึงใช่แล้วผู้ใหม่ก็ต้องทีนี้คนใหม่ๆเนี่ยถ้าคนใหม่ๆเรารู้จักมารักษาศีลทีนี้บางทีเราว่างเราก็มาบ้างนั่นนะมาบ้างมาวัดบ้างนั่นนะให้มันเข้าใจบ้างบางทีมีเพื่อนฝูงก็ได้คุยกันใช่ไหม นี่แหละถือว่ามันเป็นเมตตากรุณาที่นึกถึงแต่ความดีกันนั่นนะก็ได้กัลยาณมิตรที่ดีบางคนอย่างนี้ครับขอเข้าใจนะครับสาธุมีอีกคำถามหนึ่งจาก
คุณโยมตุ่มจากสระบุรี ใกล้ๆกันถามว่าข้อที่หนึ่งศีลอุโบสถต้องหนึ่งคืนหนึ่งวันใช่ไหมครับจ้าจ้าใช่มันก็ขาดไปโดยอัตโนมัตินี่นะครับถึงได้บอกว่าถ้าผู้ใหม่เนี่ยขอฝากพ่อนะครับว่าจะลำบากสักนิดตรงที่ว่าศีลอุโบสถเป็นศีลรวมถ้าผิดข้อหนึ่งมันผิดหมดเลยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จะมาปฏิบัติที่วัดถ้าศีลอุโบสถจะเปิดปฏิบัติคือถือศีลแปดในวันพระหรือวันธรรมสวนะเท่านั้นเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่บ้านก็ศีลห้าแล้วเราก็เจริญสติปัฏฐานอย่างพระเดชคุณหลวงพ่อว่านั่นแหละแต่ว่าถ้าศีลแปดเนี่ยมาที่วัดแล้วก็มาเรียนรู้เข้าใจเพราะว่ามันจะมีข้อที่สี่นะครับจะผิดง่ายมากพอพูดปลดก็หลอกลวงให้เขาเดือดร้อนเสียหายพูดสอบเสียทิ่มแทงให้ร้ายป้ายสีกันพูดคำหยาบด่าทอกันพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระมันพลาดง่ายถ้าอยู่ที่บ้านนะเพราะว่าบ้านเป็นของเรามันยึดอยู่ถ้ามาที่วัดเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเนี่ยมันต้องเกรงใจละจิตตัวเนี้ยมันจะช่วยเป็นเกราะป้องกันจัดการให้ได้แล้วก็หมู่คณะก็ทำเราก็จะตามเข้าไปได้ท่านตรงเนี้ยศีลบริสุทธิ์จำเป็นจะต้องมาที่วัดแต่ถ้าศีลแปดเนี่ยพอเรามาเข้าใจถึงที่วัดแล้วเนี่ยเรากลับไปทำที่บ้านได้แต่ที่บ้านมีสัปปายะใช่ไหมครับพ่อถ้ามีอยู่คนเดียวแล้วเราก็ไม่นั่นอะไรกับใครเลยอย่างเงี้ยเขาสามารถถือได้ศีลแปดนี่ถ้าผิดเราก็สามารถสมาทานมาอีกได้แต่ผิดข้อหนึ่งก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นอุโบสถเนี่ยผิดข้อหนึ่งแล้วผิดเลยขาดเลยคือตั้งแต่บัดนั้นก็คือจะไม่มีเลยจนตลอดรุ่งพอรุ่งขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็คือหมดศีลก็จะขาดโดยอัตโนมัติอย่างนั้นเองฮะทีนี้จริงๆเราศีลมารักษาที่ใจอย่างที่พ่อก็บอกนะเขาทำที่ใจเพราะนั้นคนต้องเข้าใจตัวนี้ประเดี๋ยวคุณหลวงปู่ท่านพูดง่ายกว่านี้หลวงสังวาลท่านบอกว่าศีลมันมีอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่ละเมิดมันเท่านั้นเองฉะนั้นมนุษย์ได้มีศีลห้าถ้ารักษาศีลห้าบริสุทธิ์นี่ก็ถือว่าปฏิบัติสมาธิก็ได้แล้วโสดาบันก็แค่ศีลห้านะพ่อครับก็ถามคำถามอีกข้อข้อที่สองถามว่าโสดาบันต้องละกิเลสได้ 25% ใช่ไหมคะเขารู้ของเขาเขารู้ว่าอะไรขาดอะไรไม่ขาดนั่นน่ะพระโสดาบันเนี่ยเขารู้แล้ว เหมือนอย่างว่าเขาเหมือนว่าเป็นลูกคนเล็กก็จริงแต่เขารู้แล้ว ที่บอกว่าพระพุทธองค์บอกว่าโสดาบันเหมือนลูกคนเล็กเหมือนน้องเล็กใช่ใช่ก็จะแบ่งนี้มั้งพ่อเพราะมีสี่ขั้นละ 25% เนี่ยโสดาทกิตาคา 25% อนาคา 25% เป็น 75% ถ้าพระอรหันต์นี่ 100% คงอย่างนั้นฮะก็คงพอเข้าใจนะโยมขอโอกาสครับวันนี้มีสายเข้าจากสุพรรณบุรีโยมนกเจริญพรนมัสการค่ะพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะคะโชคดีคุณโยมฟังรายการนี้มานานแต่เขาไม่เคยโทรจ้าอยากจะถามหลวงพ่อว่าการถือศีลแปดโดยแบบแค่หนึ่งวันน่ะคือไปอยู่วัดกันเนี้ยค่ะจ้ากับอุโบสถนี่มันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอ๋อถือศีลแปดอุโบสถกับอุโบสถคล้ายๆว่าคนถือศีลแปดไปเลยตลอดชีวิตหรือไงนะนั่นน่ะเขาเรียกว่าสมาทานแบบทุกวันของเขาอะนั่นน่ะที่บอกว่าเราจะสมาทานเหมือนแม่ชีนะมันไม่ต้องถือแบบอุโบสถนะแบบนั้นนะที่แบบว่าใช่เป็นบรรพะเวลาเข้าพรรษาเงี้ยค่ะก็อยู่กับพระเจ้าอะไรใช่นั่นน่ะอุโบสถจะทำเฉพาะวันพระเนี่ยอุโบสถเฉพาะวันพระวันคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วเป็นศีลรวมถ้าผิดข้อหนึ่งก็ผิดหมดเลยก็หมดศีลแต่ถ้าศีลแปดเนี่ยผิดข้อหนึ่งเราสมาทานกลับมาใหม่ได้อ๋อนะคะพอเข้าใจเนาะนี่แหละทำไว้เหมือนช่างทำรถใช่ไหมที่แรกๆมันทำไม่ค่อยสวยแล้วมันก็ทำจนสวยจนวิ่งได้นะใช่ไหมไอ้ความดีก็เหมือนกันนะทำจนบรรลุทำไปได้ก็เป็นบุญของผู้นั้นนะใช่ไหมนี่แหละจึงบอกว่าไม่มีศาสตร์ใดที่จะฉลาดเท่ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใช่ไหมนั่นนะไปถึงนิพพานนั่นนะพอดีแม่นะคะที่เขาเสียไปแล้วเมื่อก่อนเขาอยู่วัดประจำนั่นนะนั่นนะเราก็ได้ตามพ่อตามแม่ค่ะแล้วพอดีว่าตอนที่ท่านเสียไปแล้วเวลาตอนไปลอยอังคารนะคะกระดูกเขาไม่ใส่ถาดไปยังไม่ยอมจมไปไกลเลย
แม่แล้วเขาสวดบทเก่งมากเลยครับเขาก็มีภาวนาของเขาเขามีสมาธิฌานของเขานั่นน่ะบางทีเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ต้องไปใส่เจดีย์ให้หมดเลยถ้าคนปฏิบัติเก่งๆใช่ไหมนั่นน่ะ นั่นน่ะบางคนเนี่ยพอจะเอาไปลอยอ่ะกระดูกมันลอยอยู่วบแวบวบแวบอย่างกับเพชรพลอยขึ้นมาเลยเขาบอกนั่นน่ะแต่สิทธิ์ฟ้าสังฆทานเนี่ยที่บอกว่าพวกเนี้ยเขามีคณะดาวตกสมัยก่อนเนี่ยปลดเกษียณแล้วก็เรียกว่าดาวเขาแฟนดาวไว้บนบ่าใช่ไหมนั่นเรียกว่าดาวตกแล้วพอ60แล้วก็ปลดเกษียณนะ ทีนี้ก็มาถือศีลกันมาถือศีลกันตลอดแล้วเขาบอกว่าพอคุณตานะบอกไปลอยอังคารนะกระดูกนี่แบบเป็นเหมือนเพชรอะวอบแวบวอบแวบขึ้นมาเลยนั่นแหละเขาก็เล่าเหมือนคุณโยมพูดเหมือนกันนะนั่นแหละ นี่นะจึงบอกว่าเขาก็เลยดีใจเลยนะว่าเนี่ยเห็นว่าชาวเราหมู่เราได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นแหละบางคนเนี่ยผิดพลาดเขาก็ยังรู้จักสมาทานใช่ไหมนั่นแหละท่านบอกว่าผ้าเหมือนคนมีศีลเหมือนคนได้นุ่งผ้ามีผ้านุ่งทีนี้ขาดปะปะมันก็ยังดีก็ไม่มีผ้านุ่งไม่มีผ้านุ่งมันก็เป็นเปรตทีนะนั่นแหละเป็นแบบนั้นเปรตมันบาปมันไปทางบาปมันเป็นอย่างนั้นนะคุณโยมเนาะก็ดีที่ญาติโยมได้โทรมาคุยนี่แหละจะได้เข้มแข็งใช่ไหมนี่แหละเราเป็นทหารพุทธเจ้าและยุคนี้ไม่ได้ไปลบกับใครนั่นเห็นมาทำไม่เหมือนนเรศวรพญาตากใช่ไหมผู้หญิงผู้ชายต้องไปออกลบหมดนั่นแหละทีนี้เราก็เอาศีลธรรมนี่แหละมาใส่ใจลบกับดวงใจเราเนี่ยมันลบกับกิเลสในใจเราแบบนี้แหละคุณโยมก่อนนะคะอาตุโชคดีโชคดีจ้าเจริญพรทีอ๋อที่มือหลวงพ่อเลยพรุ่งนี้จะไปนู่นเนาะไปพม่าไม่ใช่ครับโอ้มาเลื่อนนี่ฮะมาเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนไม่เป็นไรโอ้ไปไหว้พระใช่ใช่จะยอมชวนไปไหว้พระนี่แล้วก็นี่แหละความดีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมที่เราเห็นองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเห็นไหมเหมือนพ่อแม่ของแผ่นดินเนี่ยแต่มาท่านทำความดีกันตลอดนั่นแหละพวกเราก็เดินตามนั่นแหละท่านบอกปลูกผักปลูกหญ้า50-60อย่างนั่นแหละอย่าไปปลูกมันอย่างเดียวแต่มาปลูกพืชอย่างเดียวไม่ได้นั่นแหละครับพอดีมีสายข่าวจากมูลหานโยมมนตรีเจริญพรครับหลวงพ่อครับโชคดีคุณโยมครับผมมีเรื่องจะถามหลวงพ่อครับจ้าครับอยู่นี่ผมก็นั่งดูทีวีอยู่ครับถามได้เลยโยมสวัสดีครับนมัสการครับหลวงพ่อครับโชคดีโชคดีครับผมมีเรื่องอยากจะถามหลวงพ่อครับผมนั่งดูอยู่หลายวันแล้วผมยังไม่ได้โทรมาถามมีเรื่องอยากจะถามหลวงพ่อนะครับเพราะผมนั่งปฏิบัติมาก็ได้3-4 เดือนครับครับตอนปฏิบัติผมก็อาบน้ำชำระร่างกายแล้วก็นั่งนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระทุกวันนะครับสวดท่องสวดมหากาสวดพระกันพระไตรปิฎกสวดชินบัญชรสวดทุกวันแล้วก็นั่งสมาธิแต่ก็ตรวจน้ำโชคดีรู้ว่าผมทำถูกไหมครับก็ดีแล้วนี่แหละที่คนเนี้ยมีเรื่องถามแค่นี้แหละครับจ้าที่ลุงคนเนี้ยแกก็คนเป็นคนหาปลาคนกินเหล้าเด็กๆรุ่นๆก็มากินกับแกดูดกัญชากันอะไรต่ออะไรพอแกเลิกแก
แกเลิกแล้วแกเลิกหาปลาแกก็ซื้อทองไว้หลานสองบาทหรือสามบาทเนี่ยทีนี้ก็มีจี้เพชรด้วยนะหลานเอ้ยอย่าไปอวดใครนะนั่นแหละเอาดูคนเดียวเดี๋ยวมันอันตรายแล้วเนี่ยตาจะถือศีลนะต่อไปตาเลิกหมดแล้วสมาทานศีลแปดเข้าห้องปฏิบัติเหมือนปฏิบัติอ่ะหลานก็ส่งข้าวนะส่งวินโตทีนี้ก็ได้แต่คุณตานี่ก็ปฏิบัติทั้งมันสาเลยนะหมอเนี่ยเราจะตายแล้วนะเราจะตายวันนั้นตายจริงๆนะเนี่ยเขารู้เลยเห็นไหมจากคนที่กินเหล้าเมายามาปฏิบัติธรรมเห็นไหมเขาเอาจริงเอาจังนั่นแหละแล้วคนชาวบ้านก็มาดูโอ้เขาดีเนาะพอเขาบอกว่าเลิกละเขาก็เลิกละเลยนี่แหละคุณโยมที่ว่าต้นคดปลายกงยังดีเนี่ยทำสิบกว่าวันก็ยังดีกับไม่ได้ทำเนี่ยทำได้เป็นเดือนก็ยิ่งดีฝึกสมาธิใช่ไหมศีลสมาธิที่บอกว่าโยมบอกว่าสมาทานศีลอาบน้ำห่มขาวนี่เนี่ยมันก็เป็นบุญของลูกหลานที่ทำให้ลูกหลานว่าเออพ่อจะไปทำไมพ่อมาดูหลานดีกว่าแม่มาดูหลานดีกว่านี่แหละทำให้พ่อเนี่ยเป็นภวัคพวงต้องมาเกิดอีกมาทุกข์อีกเนี่ยมาเจ็บมาตายนี่แหละเป็นคุณพ่อที่ถูกแล้วเป็นตัวอย่างที่ไม่มีใครไปรบควรเหมือนแม่ท่านอาจารย์โลดนั่นว่าไม่ได้อุ้มลูกหลานเลยภาวนาคนเดียวนั่นเห็นมานี่แหละคุณยอมทำถูกแล้วปฏิบัติไปเถอะภาวนาทีนี้เราก็ฟังรายการเนี่ยหลวงพ่อสนองเราก็ยึดมาว่าเออเนี่ยหลักของท่านทำถูกแล้วนั่นแหละทำสมาธิพื้นฐานให้มันได้เนี่ยเหมือนเราจะปลูกบ้านนั่นแหละใช่ไหมเราก็ต้องไปหาเสาที่มันแข็งแรงสมาธิเหมือนเสานั่นแหละเหมือนเสาให้แข็งแรงพื้นแข็งแรงนี่แหละดีแล้วทีนี้เกิดอะไรขึ้นเราก็จะไปกลัวเราก็กลับมาดูใจเราเออมันเป็นเพียงแต่เหมือนหนังให้เราดูแล้วมันก็จากไปนั่นน่ะรูปน่ากลัวเหมือนหนังบางทีใช่ไหมเขาทำหนังผีเราก็กลัวนั่นน่ะแต่ว่าเออกลัวนั่นมันอยู่ในจอนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้เราก็เหมือนกันนะเราก็ไม่กลัวน่ะลืมตาแล้วมันก็ดับไปนั่นน่ะทำมาหลวงพ่อสนองท่านก็เก่งเลยท่านเพราะไม่กลัวนั่นน่ะเห็นไหมเกิดอะไรขึ้นก็ทำเฉยนั่นนะนะคุณโยมนะนี่แหละลมหายใจอันประเสริฐของคุณตาคุณยายที่พุทธเจ้ามอบให้ไว้ใครมีปัญญาใช่ไหมไขกุญแจอันนี้เปิดได้กุญแจสวรรค์นิพพานไงนั่นน่ะที่พุทโธเนี่ยมันสั้นดีหลวงปู่มั่นก็ว่าอย่างนั้นนะนะคุณโยมนะนะยังมีอะไรเติมยังไม่มีมนต์สาธุ เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายที่ไปเมาอยู่นอนข้างทางก็ดีไม่มีใครสนใจน่ะมันว้าเหวแค่ไหนนั่นน่ะเห็นไหมพอตื่นมาก็อายลูกอายหลานบางคนก็คิดได้กับไปบวชเลยไปปฏิบัติโอ้กระดูกเป็นพระธาตุเลยเห็นไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละจึงบอกว่าเห็นไหมเพราะลูกสะใภ้ก็รังเกียจเห็นไหมแม่บ่นเก่งด่าเก่งทีนี้พอปฏิบัติเขาไม่ด่าใครนะภาวนาไปเจอหลวงพ่อสังวาสนั่นแหละขอกราบครับพระอาจารย์เข้าจากกรุงเทพครับเจริญพรเจริญพรโยม
ครับพูดได้เลยฮะยินดีนะฮะจะเริ่มพอนสายโอ้สายเดี๋ยวเดี๋ยวโทรมาใหม่เนาะครับโทรก็ดีที่ญาติโยมได้ปฏิบัติกันอะไรกันนี่แหละบางคนนี่อยู่ถึงไกลอยู่ถึงสงขลาอยู่ถึงหาดใหญ่อยู่ถึงภูเก็ตนะบางคนก็มาขอยาอะไรตาอะไรกันนะที่วัดสังฆทานก็เขาก็มียานะยาแจกนะบางคนนิยมสมุนไพรก็มาขอกันเหมือนกัน เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าโรคภัยไข้เจ็บมันเป็นเขาบอกว่าเชื้อโรคเนี่ยมันต่อเหมือนยังไม่หมดใช่ไหมเหมือนไอ้ที่บอกว่าหลวงพ่อทองที่ยอมเขาเล่าเขาบอกว่าหลวงปู่ทองอ่ะมาไม่รู้กี่ร้อยชาติท่านเคยเป็นโจรไปฆ่าเจ้าทรัพย์ทั้งผัวทั้งเมียลูกตายหมดทีนี้มันเกิดมาเป็นเชื้อโรคแน่มันมาขาดมันเป็นมะเร็งแถวกระเพาะหรือไงแล้วก็ลุงพ่อทองก็บอกต้องให้เจ้านั่นแหละไปพูดขอเข้ามามันเป็นเพื่อนเจ้าอดีตชาติมันเคยเป็นเพื่อนเจ้าแล้วลุงพ่อไปพูดมันไม่ยอมทำไปทำมาท่านก็หายมา 4-5 ปีเหมือนกันนั่นเห็นมาเออกรรมมันเปิดให้เห็นแสดงว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเห็นไหมมันเป็นวิญญาณคนแต่ทีเนี้ยกรรมนั่นน่ะจะให้เล็กให้ใหญ่ไปเกิดเป็นไดโนเสาร์ไปเกิดเป็นปลาวาฬมันก็เป็นได้หมดใช่ไหมเพราะมันเป็นมันมีดินน้ำลมไฟนี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าโอ้โหเรานี่เกิดเป็นอะไรมากี่ล้านชาติเราก็ไม่รู้เนี่ยปัญญาไม่เท่าพุทธองค์นั่นนะจึงบอกว่านี่แหละบางคนก็ทำได้ระลึกชาติได้สามชาติสี่ชาติอะไรหลวงพ่อใหญ่ท่านบอกเป็นได้ทีนี้ก็ท่านก็ไม่อยากเห็นแล้วพอท่านได้แล้วท่านก็ไม่อยากเห็นอดีตเนี่ยพุทธเจ้ายังเบื่อเลยเห็นบอกว่าเป็นแสนแสนชาติถ้ากำหนดไปนั่นน่ะท่านเลยเบื่อขอโอกาสครับมีสายเข้าจากร้อยเอ็ดคุณยมอมพรเจริญพรเจริญพรยมอมพรไม่นี่อากาศคงเป็นที่อากาศด้วยเนาะมันไกลนั่นน่ะเดี๋ยวถ้ามันดับมาแต่ไม่ติดเดี๋ยวคุณยอมก็โทรมาใหม่นะบางคนก็เขียนออกมาทางหนังสือก็ได้นะให้เจ้าหน้าที่มาส่ง นั่นน่ะก็ดีที่ได้ญาติโยมยังสนใจเข้ามาเจริญสุขก็ถามได้เลยฮะจำดีไหมระดับจำต่อเสียงมันมาขาดเลยหายหลุดไปเลยโทรศัพท์มือถือบางทีมันอาจจะไม่ติดเคลื่อนครับจ้าก็ญาติโยมที่มีโอกาสเราก็มาร่วมรายการกันก็ถือว่ารายการนี้ก็ทำให้มีชีวิตชีวานั่นแหละเหมือนอย่างก็เห็นมาบางคนน่ะเกิดมาเนี่ยทำไมชีวิตลุ่มดอนทำไมลำบากเหลือเกินบ้านก็ไม่มีจะอยู่ต้องเช่า
ค้าขายแทบจะไม่ทันส่งบ้านสามีต้องมาเจ็บมาป่วยเนี่ยที่เขาถ่ายให้ดูนะชีวิตเห็นไหมในการชีวิตนี่แหละจึงบอกว่านี่แหละเพราะบางทีเราก็ทำทานมาลุ่มดอนนะทำมาค้าขายได้เหมือนกันแต่ก็เหนื่อยใจทำยังไงให้ใจสบายด้วยนั่นแหละเพราะว่าขอให้มีความสุขสุขกายสุขใจนะให้ร่ำให้รวยให้สุขกายสุขใจโอ้โหนี่มันทุกข์ใจเหลือเกินเห็นไหมมนุษย์นะพอมารู้เรื่องของข้างนอกนะนั่นแหละเราจะช่วยยังไงให้มันหมดนะมันช่วยกันไม่ได้จริงๆนะองค์พระบาทสมเด็จจึงว่าเราต้องสอนเรื่องปัญญานั่นแหละปัญญานั่นแหละแจกเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็หมดนั่นแหละไม่พอกันแต่เราองค์พระบาทสมเด็จจึงบอกต้องแนะเรื่องปัญญานั่นแหละปัญญาร้อยอย่างร้อยแปดนั่นแหละใช่ไหมเหมือนองค์พระบาทสมเด็จท่านมีโครงการเหมือนร้อยแปดนั่นแหละใช่ไหมว่าจะทำยังไงให้กับโลกเนี่ยให้กับมนุษย์ชาติเนี่ยอยู่ได้องค์ตอนนี้ก็พอดีเวลาในช่วงแรกของเราก็จบลงแล้วเดี๋ยวเราขอพักสักครู่เดี๋ยวพบกันในช่วงที่สองของรายการสมาสว่างใจเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะสิงหาคมพุทธศักราช2555หลวงพ่อสนองกตปุญโญวางศิลาฤกษ์ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิและท่านมรณภาพหลังจากนั้นเพียง12วันปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสานแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ติดต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124
เสาร์ที่16กรกฎาคมศุกร์นี้ขอเชิญร่วมพิธียกพระพุทธมณีศรีสุวรรณภูมิพระหยกดำขึ้นประดิษฐานบนชุกชีณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมพิธียกพระพุทธมณีศรีสุวรรณภูมิขึ้นประดิษฐานบนชุกชีณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญในวันเสาร์ที่16กรกฎาคมนี้ค่ะสวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S มอเตอร์ทูลจำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 น.ทำวัดสวดมนต์ 9:30 น.ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 11:00 น.เจริญพุทธมนต์คาถาอาการวัตตสูตร 12:00 น.ฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปุริปุณโญเจ้าอาวาสวัดบ้านพรับจังหวัดสระบุรีเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13:00 น.ร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมและสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0804557171และสามารถติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะศาลาเนกขัมมะโครงการที่พักนักบวชครั้งใหม่วัดสังฆทานขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างแล้วกว่า 70% ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกๆท่านที่ได้ร่วมบุญในการจัดสร้างและสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถสมทบทุนเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-2520-1124 วันที่23และ24กรกฎาคมนี้ปลูกป่าคืนมูลบนประจำปีพุทธศักราช2559สอบถามร่วมเดินทางได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961160สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240ที่เราจะถามมันเป็นโลกของธรรมะ
จริญสุขสาธุชนคนดีทั้งหลาย ก็กลับมาพบกันที่สองของรายการธรรมะสว่างใจธรรมะสว่างใจเป็นรายการสดเพราะนั้นในช่วงที่สองนี้เราก็ยังรับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่าน อันอย่างที่กล่าวแล้วธรรมะสว่างใจเป็นรายการสดดังนั้นญาติโยมสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือจะสอบถามปัญหาธรรมะก็เชิญโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163ที่จะฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961160 024961160หรือฝากคำถามผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์4221080 4221080ครั้งละ3บาทอันนี้หลวงพ่อพบกับญาติโยมที่ที่2ครับมีสายมาพอดีก็ฝากครับพอดีมีสายเข้าจากกทม.โยมวัฒนาเจริญพรแผ่นพันแท้นมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมเจ้าค่ะลูกดีใจที่ได้พบหลวงพ่อทั้งสองรูปเมตตามาให้ธรรมะในรายการเจ้าค่ะสาธุลูกขอนมัสการถามหลวงพ่อชันชัยนะเจ้าค่ะคำถามของลูกก็มีอยู่ว่าเราจะเจริญสติหรือสมาธิถึงขั้นไหนเจ้าคะจึงจะได้ชื่อว่าเวทนาเหนือเวทนาน่ะเจ้าค่ะแล้วก็คนที่จะใกล้ตายนะเจ้าค่ะหลวงพ่อจะบริกรรมด้วยพุทโธหรือว่าจะกำหนดเวทนากล้าในตอนนั้นความเจ็บปวดขณะนั้นนะเจ้าค่ะแล้วก็คติที่ไปของการกำหนดสองอย่างนี้จะต่างกันเช่นไรเจ้าค่ะลูกจะขอฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะนมัสการขอบคุณเจ้าค่ะเป็นพรก็ขอการขอครับสาธุจริงๆแล้วจะว่าขั้นไหนก็ไม่ใช่ขั้นหรอกถ้าเราจะไปรู้ขั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปรอขั้นนั้นการปฏิบัติให้เหนือเวทนาเนี่ยก็คือมารู้กายรู้จิตให้ชัดเจนจนเกิดเป็นมหาสติประฐานขึ้นมามหาสติเนี่ยยืนเดินนั่งนอนได้ทุกอิริยาบถเลยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านบอกแล้วนั้นเมื่อเรามีสติได้กำกับได้ต่อเนื่องเนี่ยกำลังของสติจะเกิดขึ้นเขาเรียกว่าพละสติพละมันจะเป็นกำลังเมื่อมีกำลังเนี่ยมันจะมีความว่องไวแล้วก็แม่นยำดังนั้นการกำหนดแต่ละอย่างขั้นตอนไปเนี่ยแค่จิตนึกมันก็ไปแล้วเราสามารถที่จะทำได้ตรงนั้นเพราะนั้นที่ได้เคยบอกไว้ประจำว่าให้ทำก็คือว่าเมื่ออะไรเกิดขึ้นก็ตามเมื่อทุกข์เกิดขึ้นก็กำหนดรู้กายเป็นอย่างไรจากที่สะไปเท้าแวบหนึ่งกำหนดไปจริงๆมันไม่รู้หรอกเป็นแท่งกายเฉยๆแล้วก็มารู้ที่ใจว่าใจเป็นยังไงแล้วก็ไม่ว่าเฉยแล้วก็ทำงานอะไรอยู่สมมติดูลมหายใจแล้วก็ดูเราต่อไปเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกเป็นการแยกกายแยกจิตไว้เมื่อเราแยกตรงนี้ได้แล้วต่อไปเนี่ยกายมันทุกข์กายมันป่วยใจก็จะไม่ป่วยได้เพราะเราแยกตรงนี้ได้ถึงจะรู้สภาวะจริงๆเข้ามาตอนนั้นแต่ตอนที่เราฝึกทำเนี่ยฝึกกำหนดรู้ไว้เฉยๆเนี่ยเหมือนเขาดึงสติกลับมาที่ตัวเองนั่นแหละสติเนี่ยมักจะไปเกิดจิตมันมักจะไปตามอารมณ์ตลอดเวลาแต่สติที่ถูกฝึกไว้เนี่ยฝึกเพื่อรู้ที่ตัวเราเนี่ยเป็นสัมมาสติแต่รู้ของเรามันเป็นมิจฉาสติดังนั้นเราก็ต้องฝึกให้รู้ตัวไว้บ่อยๆจนเกิดกำลังขึ้นมาตรงนั้นตรงนี้ก็จะสามารถที่จะอยู่เหนือเวทนาตรงนี้ได้เพราะว่าสุขเราก็ไม่ว่าเราก็เฉยทุกข์เราก็ไม่ว่าเราก็เฉยน่ะมันจะเหนืออยู่ในสภาวะนั้นเองถ้าจิตมีสามารถพูดตรงนี้ออกมาแล้วมันเฉยได้จริงตามสภาวะตรงนี้ก็สามารถทำได้เพราะนั้นไม่ได้แบ่งขั้นส่วนบอกว่าจิตใกล้จะจุติคือจะตายเนี่ยจะใช้ภาวนาพุทโธหรือว่าดูสภาวะของเวทนาในขณะนั้นเราใช้สลับกันได้ตัวของพุทโธนี้ก็เป็นการที่มารวมจิตเป็นสมาธิสมาธิจะเป็นกำลังที่จะช่วยแก้ไขตรงนี้ได้ทัดขันทำให้ดับเวทนาได้ชั่วขณะก็ไปรวมเป็นจุดเดียวแต่เมื่อออกมาแล้วเรามาเจอสภาวะความเป็นจริงตรงนี้เขาเรียกวิปัสสนามารู้จริงๆอย่างที่กล่าวแล้วไงว่าให้รู้ว่ากายเป็นทุกข์ยังไงใจเป็นทุกข์ยังไงทุกข์แล้วก็ไม่ว่าแล้วก็เฉยใจเป็นยังไงแล้วก็เฉยตัวนี้เป็นตัวที่จะเข้าไปสู่ทางมัชฌิมาปฏิปทาเพราะว่าถ้าเรารู้ทุกข์ท่านดังที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสรู้อริยสัจธรรม4ประการท่านบอกทุกข์
ท่านตรัสรู้เหตุและผลสองคู่กันคู่ที่หนึ่งก็คือทุกข์กับสมุทัยทุกข์นี่ท่านบอกว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นแล้วแก้ไขไม่ได้ข้อปฏิบัติในเรื่องของทุกข์คือการกำหนดรู้โดยปัญญาก็อย่างที่บอกมากำหนดรู้ทุกข์กายเป็นอย่างไรทุกข์ใจเป็นอย่างไรมารู้ตรงนี้ปุ๊บมันจะก็จะสาวไปหาเหตุว่าเหตุเกิดที่ไหนก็คือจิตเราเนี้ยที่มันทะยานอยากออกไปอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังตรงนี้ก็เป็นลักษณะของความอยากที่ทำให้เกิดทุกข์อย่างนี้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเราตาเห็นรูปเนี่ยมันก็เกิดชอบกับไม่ชอบยินดีก็ยินร้ายถ้าชอบก็เป็นสุขเวทนาถ้าไม่ชอบก็ทุกขเวทนาแต่ถ้าชอบเราก็ไม่ว่าก็เฉยเราก็อยู่ตรงกลางหรือไม่ชอบเราก็ไม่ว่าก็เฉยนี่ก็เป็นมัชฌิมาปฏิปทาจะเข้ามาสู่สภาวะของทางสายกลางจิตนี้ก็จะสม่ำเสมอราบเรียบจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าสุขไม่มากไม่น้อยจะพอดีอยู่ได้สบายสบายสภาวะอะไรไม่เข้ามาก็คือสติมีอยู่กำกับอยู่ได้ตลอดเวลาอารมณ์อะไรเข้ามาก็รู้แล้วก็ไม่ว่ามันก็ละเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนกับวิชาเกิดขึ้นมาแล้วก็จะเกิดตามสภาวะของความหยาบกลางแล้วก็ละเอียดไปตามลำดับเหมือนกันฉะนั้นในจิตสุดท้ายที่จะเป็นตอนนั้นนะถามว่าคติถ้ามีพุทโธอยู่แล้วเกิดสงบไปไหนก็ไปเป็นพรหมแต่ถ้าดูเวทนาแล้วถ้าเราสู้ได้ถ้าสู้ไม่ได้ตอนนี้ก็ลำบากก็ลงเลยเหมือนกันนะถ้าโกรธนิดเดียวก็ลงแต่ถ้าเราสู้ได้แล้วเราเห็นรู้แล้วเฉยอย่างที่กำหนดตรงนี้ได้นี่เป็นเวทนาสภาวะนี้ก็จะขึ้นไปสู่ถ้าจะเป็นพรหมก็พรหมชั้นสูงก็ใกล้สู่สภาวะที่จะไปเข้าสู่อริยบุคคลได้งั้นก็เป็นไปได้ทั้งสองอย่างครูบาอาจารย์หลายท่านก็ใช้วิธีนี้อยู่เหมือนกันพระเดชคุณหลวงปู่ท่านก็ใช้มาถึงคราวที่มันเวทนากล้าท่านก็เข้าฌานสมาธิไปหลบไปพักผ่อนเมื่อเข้าห้องแอร์ไปเสร็จแล้วพอออกมามันก็เจอร้อนอีกแล้วท่านก็กำหนดรู้ตรงร้อนอาการกายมันทุรนทุรายแต่ใจท่านเฉยอย่างที่พระเดชคุณหลวงพ่อสามารถบอกแล้วไงรู้ตรงนั้นนะกายเฉยกายเคลื่อนไหวแต่ใจนิ่งเฉยกายจะเคลื่อนไหวจะเป็นยังไงจะทุรนทุรายแต่ใจเฉยไม่ไปทุรนทุรายด้วยนี่แหละเขาเรียกแยกกายแยกจิตงั้นอย่างที่โยมทำมาก็อนุโมทนาจริงๆอยากเกณฑ์ตัวจังเลยแฟนพันธุ์แท้ปฏิบัติได้ดีมากครับอายุวันนี้แล้วก็เสียงก็ชัดเจนเสียงแจ่มใสอาตมาที่เสียงจะอยู่ในคอฟังไม่ค่อยชัดนะครับก่อนอนุโมทนานะความต่อไปฮะที่ทำมาถูกต้องหมดแล้วขอเข้าใจเนาะขอการขอครับพอดีมีสายเข้าจากสมุทรปราการยมประนอมเจริญพรขอสายหลวงพ่อสามารถจ้ะพ่อสามารถจำประนอมแย้มเม่งได้ไหมลูกโอ้แม่มโนดนะคะได้จำได้นะคะได้ภาวนาไว้เนาะเดี๋ยวฟังหลวงพ่ออยู่เนี่ยค่ะสาธุจำได้ไหมคะชื่อจำได้ชื่อได้ไหมคะจ้าได้ทีนี้จะไปบ้านไม่ถูกแล้วนานจำเสียงได้นะคะจ้าหลวงพ่อดีราศีดีค่ะจ้าเนี่ยมานั่งชมหลวงพ่อพูดเนี่ยสาธุจำหลวงพ่อพูดอยู่เนี่ยให้โชคดีนะโยมนะฝนตกนะทางนู้นบ้องบอฝนตกค่ะจ้าขอให้ลูกหลานรวยๆนะเจริญเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อกันทุกวันจ้าเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่กันจ้าสาธุจ้ามโนดเขาจะพามโนดเขาจะบวชลูกเขาค่ะโอ้จ้าเขาจะบวชลูกเขาในวันหลวงพ่อปูชานะคะจ้าสาธุสาธุให้สำเร็จทุกอย่างจ้าเหมือนยังกับว่าที่บอกว่าโชคดีนะโชคดีจ้าเหมือนยังกับว่าคุณยายเนี่ยท่านหลวงพ่อสังวานบอกว่าบางคนเนี่ยได้มีคุณธรรมแล้วแต่ก็ไม่อ่านไม่ออกท่านบอกว่าอ่านไม่ออกไม่รู้ว่าตัวเป็นอะไรยังสงสัยยังสงสัยอยู่ใช่คุณยายยังสงสัยแต่รู้แล้วเดี๋ยวไม่ทำใช่ทีนี้ก็บอกว่าทำไปเถอะคุณยายเหมือนยังก็ท่านบอกว่าจิตมันว่างเนี่ยหลวงปู่มหาบัวบอกว่ามันว่างภาวนามันรู้ผ
คอมันจะตายมันโดดผึ่งไปเลยท่านบอกนั่นแหละนั่นแหละแต่จะเข้าเข้าสู่ได้ไหมมันว่างว่างนี่แหละถูกอ่ะมันอยู่กับความว่างแล้วนี่แหละที่บอกว่ารักษาไม่ให้โกรธให้ใจดีใจเฉยนี่แหละตัวเนี้ยตัวสำคัญนั่นแหละก็แต่เราดีใจด้วยเนาะที่คุณยายได้ทำของของแกนจนมาถึงนี่แหละ83นี่แหละเป็นตัวอย่างที่ดีขอกราบพระพุทธมิตรเข้าจากนครราชสีมาโยมสมพรเจริญพรกลับมานมัสการค่ะโชคดีคุณโยมอาจารย์ทั้งสองค่ะค่ะได้เลยโยมโยมมีเรื่องอยากปรึกษาหรือว่าโยมไม่เข้าใจในวันที่โยมไปผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีน่าแต่แล้วแล้วเป็นยังไงบ้าง นั่นน่ะปรึกษาจะหลุดไปเวทนาต้องมาใหม่ก็แล้วค่ะเวทนาขันทีนี้เราบางคนก็ไม่กลัวบางคนก็ถวายสังฆทานก่อนเข้าโรงพยาบาลนั่นแหละเจ้ากรรมเขามาทวงบางคนก็ไม่รู้ตายแล้วก็ได้ไปสวรรค์เนาะๆใช่ไหมที่เออเนี่ยได้ถวายสังฆทานบางคนก็ถวายไอ้กุฏิศาลานั่นน่ะเห็นไหมห้องถูกขาอะไรตาอะไรมันได้บุญไปหมดนั่นน่ะบางคนเห็นมันก็ป่วยมากๆเขาก็ไม่ประมาทนะบางคนก็ยังห่วงอยู่นะกลัวลูกหลานจะไม่มีกินอยู่นั่นนะก็เลยไม่ได้ทำเอาไว้เลยนี่แหละศีลก็ไม่ได้ภาวนานั่นน่ะไม่ได้ภาวนาไม่ได้รักษาศีลก็แก่ครับจ้าพอดีมีแต่เข้าจากระยองโยมวิสาขาเจริญพรนักการเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมทั้งสองเจ้าค่ะจ้าเจ้าค่ะกลับนมัสการท่านอาจารย์ทั้งสองแล้วเจ้าค่ะจ้าเจ้าค่ะคือโยมก็เคยปฏิบัติมาในช่วงที่เป็นหลายครูบาอาจารย์เหมือนกันเจ้าค่ะก็สายรูปนามก็เคยแล้วก็ครั้งสุดท้ายก็มาปฏิบัติแบบรูปไฟนิ่งเจ้าค่ะแบบหลวงพ่อเทียนเจ้าค่ะทีนี้โยมครั้งแรกเนี่ยคือโยมจะเล่าประวัตินิดหน่อยตอนสมัยเมื่อเด็กๆ เจ้าค่ะโยมปวดมากคือโยมเดินจากที่บ้านไประยะทางเนี้ยประมาณ 4-5 กิโลแล้วก็โยมเคยอุบัติเหตุตั้งแต่เด็กๆคือปวดหลังแล้วก็ปวดเส้นเหมือนเส้นทับประสาทใช่ไหมคะเพราะทีนี้ช่วงนั้นโยมไปใส่บาตรไหลายเสร็จแล้วโยมก็นั่งฟังพระให้พรสวดมนต์ทำวัดประมาณถึงว่าวันพระใช่ไหมคะทีนี้ช่วงที่นั่งเนี่ยโยมปวดมากโยมมีความรู้สึกว่าโยมจะแผดเสียงไปเข้าศาลาเลยว่าโยมปวดทนไม่ไหวแล้วช่วงนั้นโยมก็พอจิตเนี่ยไปจับที่เสียงพระให้พรกำลังให้พรอยู่แล้วโยมจะหายปวดเป็นปิดทิ้งเลยโยมก็มีความรู้สึกว่าโยมชนะแล้วครั้งนี้ตั้งแต่เด็กๆนะตอนประมาณ7ขวบเจ้าค่ะแล้วทีนี้อีกครั้งหนึ่งคือโยมช่วงนั้นโยมศึกษาอยู่ปี1ปริญญาตรีเจ้าค่ะช่วงนั้นก็คือโยมมีปัญหากับเพื่อนชายเจ้าค่ะทีนี้เขาบอกเขาฆ่าตัวตายโยมสะดุ้งมากคือเพื่อนโทรมาคือตกใจแบบตัวสั่นเลยทีนี้โยมไม่รู้จะทำยังไงโยมก็เปิดวิทยุเจ้าค่ะก็มีเสียงเพลงแล้วโยมเปลี่ยนอารมณ์ทันทีเลยจากอาการที่ตกใจตัวสั่นอะไรโยมหายไปติดเลยเจ้าค่ะก็จะเป็นครั้งนั้นครั้งที่สองที่ชัดๆและจนโยมเข้าปฏิบัติตอนที่ลูกนามเนี่ยโยมไม่ชัดจะโยมมาชัดตอนไหวนิ่งเจ้าค่ะโยมเข้าปฏิบัติไหวนิ่งก็โยมบอกว่าก่อนที่โยมจะเข้าปฏิบัติเนี่ยโยมบอกว่าถ้าหากว่าโยมไม่ตรัสรู้ธรรมเหมือนพระพุทธองค์นะคะคือปฏิบัติแบบขั้นอุกิจที่นั่นก็จะให้ปฏิญาณใช่ไหมโยมก็บอกโยมจะไม่ขอจะอยู่หมายถึงจะไม่ขอตายอยู่ในห้องกรรมฐานนี่แหละแล้วก็ช่วงนั้นโยมเข้าไปได้ประมาณ3วัน
3วันเนี่ยโยมก็เริ่มแล้วเริ่มจับอารมณ์อะไรได้ชัดขึ้นครั้งแรกเลยคือโยมกำลังนั่งกำหนดอยู่ทีนี้มีความรู้สึกว่าเหมือนกับฝนจะตกช่วงนั้นเป็นช่วงเดือนประมาณมีนาเจ้าค่ะฝนจะตกมันมืดแต่โยมปิดห้องหมดจิตสนิทแต่มันมืดมากมีความรู้สึกว่าฝนจะตกพอโยมนึกอย่างนั้นโยมก็ก้าวเท้าลงช่วงที่โยมก้าวเท้าลงเนี่ยลมพัดมาปูบแล้วก็ฟ้าผ่าก็เปี้ยงเลยโยมก็ไม่ได้ตกใจอะไรมากโยมก็เข้าห้องช่วงที่โยมกำลังกำหนดสติอารมณ์จับประตูลูกบิดคือปิดประตูเจ้าค่ะทีนี้โยมก็มีความรู้สึกว่าถ้าโยมตายไปภาพที่โยมตายไปมันอุจจาระถ้าโยมใส่เสื้อตัวยาวตัวเดียวไม่ได้ใส่เสื้อแม่ชีตอนนั้นโยมบวชใช่ไหมทีนี้ช่วงนั้นโยมมีความรู้สึกว่าโยมจะต้องเอาเสื้อเนี่ยมาใส่ก็หยิบเสื้อมาโยมเอาเสื้อสวมเนี่ยได้แค่แขนเดียวโยมมีความรู้สึกว่าโยมไม่ทันแล้วเพราะว่าภาพนิมิตของโยมเนี่ยวิ่งออกไปนอกห้องกรรมฐานแล้วใช่ไหมวิ่งฝ่าสายฝนทั้งฝนทั้งฟ้าใช่ป่ะจิตมันก็มีความรู้สึกว่าโยมก็จะต้องตั้งสติคือตั้งสติแล้วก็กำหนดก้มเงย3ครั้งพระโยมชนะเลยใช่ป่ะคือทุกอย่างหายเป็นปิดทิ้งเลยความกลัวภาพนิมิตอะไรทั้งหลายหายหมดตั้งแต่นั้นโยมไม่ว่าชนะมาเรื่อยๆไม่ว่าจงกรมโยมจะเจ็บปวดยังไงโยมก็นั่นคือโยมจะใช้วิธีว่าถ้าโยมต้องการเปลี่ยนอารมณ์เนี่ยโยมแค่กำหนดไว้นิ่งหรือจับอะไรสักอย่างสติจับอะไรสักสิ่งหนึ่งโยมจะเปลี่ยนอารมณ์ได้ทันทีไม่ว่าความกลัวหรือเปลี่ยนอารมณ์ทุกอย่างใช่ไหมคะใช่แบบแยกลูกโยมก็เข้าใจว่าอ๋อทุกไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ดับไม่มีเหลือใช่ไหมเจ้าคะใช่ใช่นั่นแหละที่บอกว่ารู้เฉยเห็นเฉยเกิดอะไรขึ้นมาก็ทำเฉยตั้งสตินั่นน่ะทีนี้อาการอย่างนี้เหมือนอย่างกับโยมอ่ะพอดีจิตมันไปรับรู้แล้วก็มาเฉยแล้วมันก็เลยหายกลัวนะใช่จิตมันไปรับรู้แล้วมันกลับมาเร็วมันก็เลยหายกลัวเลยหรือว่าจิตของเราเนี่ยที่บอกว่าปวดมากๆแล้วก็ไปฟังพระที่ศาลาแล้วก็เสียงมันไปได้ยินมันไปได้ยินจิตมันออกไปทีนี้เลยมันก็เลยหายปวดหายเจ็บอะไรงั้นน่ะนั่นน่ะเนี่ยเหมือนว่าแยกจิตมันแยกออกไปแยกรูปแยกนามไม่ดูนั่นลักษณะอย่างนี้แหละคุณโยมนี่แหละที่บอกว่าอันนี้มันมาทางปัญญาทางปัญญาเนี่ยที่เราก็รู้เฉยเห็นเฉยนี่แหละถูกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็ทำเฉยๆนั่นน่ะเหมือนอย่างกับที่บอกว่าเอาแล้วนะฉันจะมาฆ่าโยมแล้วที่บอกว่าเอาปืนมา4กระบอกนั่นน่ะคนมันมาแบบเตะธรรมะนั่นแหละทีนี้คุณยายบอกว่าคุณยายก็ไม่กลัวเดี๋ยวฉันไปใส่บาตรก่อนเดี๋ยวค่อยมาให้ยิงใช่ไหมพอหันมาอีกใส่บ้านแล้วหันมาเฮ้ไอ้สี่คนมันไปไหนแล้วก็ไม่รู้นั่นแหละเห็นมันนั่นแหละที่เหมือนอย่างกับธรรมะมาทดสอบว่ายายจะกลัวไหมยายจะนิ่งไหมนั่นแหละแบบนี้แหละนะคุณโยมนะนั่นแหละถูกทดสอบถูกมาทดสอบหลายอย่างดีแล้วดีแล้วจะได้เข้มแข็งโยมก็ต่อสู้มีครั้งนึงเขามาทดสอบกับคดีเรียกว่าเป็นตายเลยก็ตามโยมก็เลยว่าโอ้อาการ32นี่เขาทำให้เป็นได้ทุกอย่างเลยโยมก็ชนะถูกแล้วถูกแล้วนั่นน่ะทีเนี้ยเวลามันจะตายนี่แหละจิตดวงเนี้ยถ้ามันว่างมันสะสมมาสะสมสติสะสมสมาธินั่นแหละหลวงปู่บอกว่านั่นแหละมันโดดผึ่งไปเลยนะนั่นแหละหลวงปู่หลวงพ่อเจ้าค่ะสาธุหลวงพ่อเจ้าค่ะที่ขอปรึกษาอีกข้อหนึ่งคือตอนนั้นโยมเคยช่วยคุณแม่เจ้าค่ะทีนี้ช่วงนั้นคุณแม่เป็นมะเร็งแล้วทีนี้โยมก็คือตอนนั้นถ้าโยมคุณแม่เนี่ย
ขัดหนักขัดเบาเนี่ยคุณแม่จะร้องแบบโหยหวนมากโยมก็สงสารโยมก็ป้าคุณแม่มานอนที่ตักแล้วโยมคุณแม่ก็เคยปฏิบัติมาบ้างโยมก็บอกคุณแม่บอกพุทโธพุทโธแล้วคุณแม่ก็จะมีความรู้สึกว่าคุณแม่เนี่ยหายปวดเป็นติดทิ้งเลยพอโยมบอกอย่างเงี้ยพอคุณแม่เจ็บปวดทีไรคุณแม่ก็จะเรียกโยมไปทุกครั้งเป็นหมอเลยก็จะแก้ให้จนกระทั่งค่ะวาระสุดท้ายเนี่ยที่คุณแม่จะเสียจะสิ้นคุณแม่อยู่ที่โรงพยาบาลแต่โยมเนี่ยกลับมานอนที่บ้านแล้วคุยกับพี่สาวอยู่ก็ประมาณ 3-4 ทุ่มก็ปิดไฟหมดทีนี้ช่วงที่คุยกันเนี่ยใบหน้าคุณแม่มาลอยวนอยู่ตรงหน้าแล้วโยมก็เลยบอกพี่สาวบอกคุณแม่กำลังลำบากแล้วแล้วโยมก็เงียบโยมก็ตั้งสติบอกคุณแม่กรรมฐานกันแล้วโยมก็ดิ่งไปเลยและอีกประมาณครึ่งชั่วโมงพี่สาวที่เฝ้าคุณแม่อยู่ที่โรงพยาบาลก็มาบอกว่าคุณแม่สิ้นแล้วคุณแม่แล้วภาพที่โยมกลับไปหาคุณแม่ที่โรงพยาบาลเหมือนคนนอนทำกรรมฐานใช่ไหมดีแล้วภาพนี้นวลขึ้นนวลเหมือนแสงนีออนเลยใช่ไหมทั้งล่างเลยสาธุนั่นแหละใช่ไหมโยมมีความรู้สึกว่าโยมดีใจมากที่ส่งคุณแม่ได้เพราะโยมตั้งใจจะส่งคุณแม่ไปให้สูงที่สุดจ้าจ้าจ้าค่ะจิตดวงสุดท้ายสำคัญนั่นแหละจ้าค่ะวาระจิตสุดท้ายจ้าจ้าโยมมั่นใจว่าคุณแม่ได้ไปดีจ้าค่ะสาธุใช่โยมให้คุณแม่นุ่งขาวห่มขาวด้วยเพราะคุณแม่อธิษฐานไว้ถ้าคุณแม่หายเป็นมะเร็งคุณแม่จะบวชเป็นแม่ชีโยมก็ตัดชุดง่ายถ้าทีนี้โยมก็เพราะว่าดูแล้วคุณแม่จะไม่หายแน่โยมก็บอกคุณแม่ตรงๆแม่ไม่ต้องหวังหายนะคุณแม่ตั้งใจตั้งแต่บัดนี้เลยพยายามทำกรรมฐานให้มากๆเพราะว่าเวทนากล้าถ้าเราสู้ไม่ได้เนี่ยเราไปไม่ดีแน่ก็จะให้คุณแม่นุ่งขาวห่มขาวไปเลยบุญแล้วภาพที่นิมิตที่มาที่คุณแม่มาหาก็จะเป็นนุ่งขาวห่มขาวทุกครั้งจะค่ะสาธุจะค่ะไม่ทราบว่าหลวงพ่อยมมีอะไรติดขัดอยู่หรือเปล่าท่านก็นี่แหละที่บอกว่ารู้ละรู้วางนี่แหละจิตว่างรู้ว่าว่างนั่นแหละแล้วต่อไปมันก็ดีละรู้เฉยเนี่ยหลวงปู่ว่าใจดีใจเฉยนั่นแหละถูกแล้วถูกละแล้วหลวงพ่อสังวานมาพิจารณาดูโอ้โหนี่มันคำพูดของพระอรหันต์นะตอนนั้นท่านยังได้อนาคามีแล้วหลวงปู่จ้าแล้วหลวงปู่สงก็ให้พรมาอย่างเงี้ยสังวานไปนะไปทำใจดีใจเฉยรู้เฉยนี่แหละแล้วหลวงพ่อสังวานมาวิเคราะห์เนี่ยโอ้อันนี้มันธรรมของพระอรหันต์ธรรมชั้นสูงนั่นน่ะนั่นแหละเมตตากรุณามีอุเบกขาอยู่ในตัวหมดนั่นแหละจ้าให้โชคดีนะคุณโยมนะนี่แหละเรายิ่งกว่าสร้างเจดีย์ทองยิ่งกว่าสร้างโบสถ์สร้างศาลาคนทำได้นี่แหละเราก็ต้องทิ้งหมดโบสถ์ศาลาใช่ไหมไปนิพพานสาธุแต่อนุโมทนาทำต่อไปสาธุก็มีประเด็นมีคำถามทางบ้านครับเยอะมากเหมือนกันจากคุณดาวโคราชถามว่าพระภูมิเจ้าที่มีจริงไหมเจ้าที่มีจริงไหมขอพระภูมิมีจริงไหมกับเจ้าที่มีจริงไหมสองอย่างครับเขาบอกอย่างนี้ไงที่หลวงพ่อสนองบอกว่าพวกนี้ห่วงไล่ห่วงนาพวงสมบัติก็ไปเป็นได้ไปเป็นเทพชั้นล่างๆเนี่ยได้นั่นน่ะแต่ภูมิเทวดาไงน่ะพระภูมิเทวาเนี่ยทีนี้ก็นี่แหละจึงไม่หลวงพ่อจึงไม่ให้ไปติดที่ท่านว่าอย่าไปติดนะติดลูกติดหลานติดสมบัติเรามีสมบัติได้แต่เราจะตายเราสละหมดนั่นแหละให้ลูกหลานนะเหมือนหลวงพ่อถนองจะตายท่านไม่พูดถึงเลยอยู่กันให้สบายนะท่านไปอยู่วัดไอ้กตปุญโญนั่นแหละนี่แหละมันมีจริงหรือไม่มีจริงโยมนั่งดูกันแล้วกัน
ขอพระพุทธมีสายเข้าจากขอราชสีมายมสมพรเจริญพรกราบพระพุทธการพ่อทั้งสองนะเจ้าคะนั่นได้เลยค่ะโยมโยมอยากเราเมื่อกี้โยมเล่าไม่ทันจบตังในโทรศัพท์หมดที่โยมเดิมผ่าตัดนะโยมท่องพุทโธพุทโธนะไอ้ผ่าตัดที่อยู่ในถุงน้ำดีท่องพุทโธพุทโธไปพุทโธหายไปมันก็อยู่กับความว่างๆแล้วโยมเอ๊ะแล้วที่เราท่องพุทโธอยู่โยมก็หันไปใหม่อาคมจะไม่เหมาะกับพุทโธเพราะตอนนั้นร่างกายกำลังแย่ก็ออกจากห้องผ่าตัดใหม่ๆนะหันไปเอาพิจารณากายเถอะกับโยมก็เอาจากหัวพุทโธมาช่วยลงไปลงไปลงไปพิจารณากายลงไปถึงปลายเท้าแล้วก็พิจารณาขึ้นมาไม่ทันไม่ทันถึงหัวไม่ทันถึงจักแล้วเลยหายไปแล้วหายว่างเอ๊ะจิตไปอยู่ไหนจิตไปอยู่กับความว่างนั่นแหละทุกข์อะว่างว่างที่เฉยอะพบไม่พบไม่อะไรจากความว่างความเจ็บความปวดว่างเฉยไม่ยอมคือเอ๊ะไม่ยอมคงบาปมากจะต้องพุทโธไปเรื่อยๆก็ท่องไม่ได้พิจารณากายก็พิจารณากายไม่ได้ก็ยอมก็อยากรู้อยากถามอาจารย์ว่าพุทโธเกิดอะไรขึ้นโยมบาปหนาเกินไปหรือยังไงไม่ใช่นี่แหละข้อเดียวนี่แหละแค่นี้ตามมาตรการนะคะมันว่างให้เราแล้วเราก็ไม่ต้องเอาพุทโธนะพุทโธเป็นสะพานเป็นประธานให้เป็นสะพานบุญให้มาถึงความว่างส่งมาแล้วเราก็ทำว่างไว้สัก3วันแล้วก็หายปวดสิถ้าผ่าตัดใช่ไหมหรือว่าทำว่างได้10วันเนี่ยเราก็ไม่เจ็บประเด็นนั่นนะนี่เรียกว่าสมาธิมันขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนั่นแหละปัญญาที่ว่าว่างว่างแล้วจะไปเอาอะไรล่ะหลวงปู่บอกไปทำให้ได้นะนั่นบอกเปลี่ยนบอกกับแม่ชีคนนั้นถ้าถอยออกมามันวุ่นมันปวดด้วย นั่นแหละนี่แหละที่บอกว่าได้เห็นคุณพุทโธเราจะโดนรถชนพุทโธมาช่วยเราได้ยังไงทำให้ว่างให้ดูนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นมาแบบนั้นน่ะทีนี้ถูกทั้งสองทางใช่ใช่พุทโธทั้งพิจารณากายใช้ได้ทั้งคู่ดีมากเดี๋ยวว่างก็รู้ว่าว่างปวดเดี๋ยวมันก็ออกมาอีกปวดแล้วเราภาวนานี่แหละพุทโธมาช่วยเราเนี่ยเป็นโอสถไงธรรมะโอสถความว่างนั่นครับขอการขอครับวันนี้มีคำถามจากทางบ้านอีกเยอะมากวันนี้คุณธนัดดาธนันดาอายุ60ปีจากมหาสารคามถามว่า5ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันปฏิบัติตลอดนั่งยืนเดินใช้เวลาเท่าๆกันบางครั้งเมื่อเบื่อไม่อยากทำแต่ก็ไม่หยุดปฏิบัติจนมีตัวรู้ไม่มีเวทนาลมหายใจก็หยุดทำมาถูกหรือผิดทางค่ะถูกแล้วนั่นแหละต่อไปอนุโมทนานะจับไว้จับไว้เลยฮะต่อไปคุณขวัญเรือนจากกรุงเทพถามว่าข้อที่หนึ่งนั่งสมาธิไม่ใช่ห้องพระนั่งได้ไหมคะไม่เป็นไรนั่งที่ป่าช้าป่าชัดอะไรได้หมดท้องธรรมทีนี้เราเป็นในรถก็ได้แต่เราไม่ต้องขับรถนั่งนั่นแหละเราเป็นคนนั่งรถนั่นนะได้ครับโอเคต่อไปข้อที่สองถามว่านั่งสมาธิส่งผลบุญให้แม่ที่เพิ่งเสียชีวิตแม่จะได้รับไหมคะโอ้เหมือนคนนั้นแหละที่บอกว่าเขาเห็นไงแม่ดวงวิญญาณแม่มาเยี่ยมไงเพราะโอ้แม่น่ากลัวจะไปซะแล้วไม่ได้เราต้องนั่งสมาธิไปช่วยแม่นะทางนั่งที่แกไม่ได้อยู่โรงพยาบาลใช่ไหมนั่นตกลงได้รับแน่โยมมั่นใจแล้วทำต่อไปเลยสาธุนี่แหละอนุโมทนาครับต่อไปคนจุธามาศจากกรุงเทพถามว่าตอนเรียนหนังสือเคยยืมเงินเพื่อนแล้วไม่ได้ใช้ตอนนี้แก่แล้วอยากให้เงินคืนเพื่อนแต่ไม่ทราบอยู่ที่ไหนแล้วจะบาปไหมจะทำอย่างไรทีนี้เราก็ถวายสังฆทานให้เขาใช่หรือว่าไปชำระรีดส่งนะถ้าว่าเขาอาจจะล่วงลับไปแล้วก็ได้อะไรต่ออะไรมีทายาทก็ได้ไหมพ่อใช่นั่นน่ะเออถ้ามีทายาทนามสกุลนะแล้วก็ไปเหมือนว่าเป็นตัวแทนใช่ใช่ก็ดีจะได้สบายใจอย่างที่หลวงพ่อว่าเนาะใช่ใช่จะได้สบายใจก็สบายสาธุอันนี้ส่งไปก็คนต่อไปคุณสมหมายจากจังหวัดน่านถามว่าเดินจงกรมกับเดินธรรมยาตราต่างกันอย่างไรอ๋อ
เดินจงกรมกับเดินธรรมญาตาเนี่ยธรรมญาตาเนี่ยเหมือนอย่างก็เหมือนถ้าเดินจงกรมตลอดก็เหมือนกันเมื่อเห็นทุกข์เดินธรรมญาตานี่มันไม่ได้หยุดบอกว่าจงกรมนี่ซ้อมได้หลวงพ่อธรรมญาตานี่ลงไปสนามจริงแล้วครับไปเรียนจริงครับคล้ายๆว่ามันไม่มีที่เลี่ยงแล้วไปกับครูบาอาจารย์ครับผมลงสนามบนก็ไม่ได้แต่จงกรมนี่เขาซ้อมอยู่ที่บ่อใช่ได้เลยกลับไปกลับมาบนก็ไม่ได้ได้เลยต้องของหัวเข้าใจนะก็อีกท่านหนึ่งมาจากโยมสมนึกจากเพชรบูรณ์ถามว่าโทษของผิดศีลห้าขออภัยโทษของการผิดศีลข้อปานาติบาตทำให้เรามีโรคภัยไข้เจ็บเป็นคนขี้โรคจริงไหมครับจริงจริงเบียดเบียนเขาก็อาฆาตแบบลุงปู่ว่าไปฆ่าเขาเผาหมดลูกเมียตายหมดนั่นนะแล้วก็มันก็มาเป็นเชื้อโรคมาคนโบราณก็เลยให้ปล่อยปลาปล่อยนกเงี้ยใช่ใช่ถ้านั่นแหละลุงปู่ทองก็ไปขอเขาก็ไม่ยอมต้องให้เพื่อนคนที่เคยเป็นเพื่อนกันมีนั่นแหละแล้วก็หลวงปู่ก็บอกเจ้านั่นแหละพูดได้พูดขอได้ให้อยู่ได้อีกสี่ห้าปีนั่นแหละถ้าจะทำก็ปล่อยสัตว์ได้นะใช่ใช่ไปบรรเทาตรงนี้ครับก็อีกท่านหนึ่งมาจากโยมเครือวันนครศรีธรรมราชถามว่าวันนี้ขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วมีลูกไก่วิ่งตัดหน้ารถเบรกไม่ทันเลยเหยียบลูกไก่ตายจะบาปมากไหมคะมันอย่างนี้และเราเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันหรือเปล่ามันอย่างนี้มันเราไม่ได้เจตนาไอ้ไก่ตัวนี้เราเหยียบมันให้ตายซะในอันนี้มันเป็นกรรมของมันมันบางทีมันก็มันได้หมดชาติของมันมันก็เลยมาวิ่งไอ้รถชนตายอะไรเงี้ยนะใช่แล้วใช่ทีนี้ก็เลยเราจะไปเสียใจเหมือนชนหมานั่นน่ะหมาบางทีเห็นว่ามันตกกระจายมันโดดไปหารถพอดีมันเดินดีๆเดินมาดีๆมันโดดเข้าไปในรถก็เบรกไม่ทันนั่นน่ะให้อย่าไปเสียใจเพราะว่าเราไม่ได้เจตนาอย่างนี้เปลี่ยนไปได้มั้ยเพราะว่าเขามาใช้กรรมเราใช่มันเป็นได้หมดนะมันบังเอิญให้ตายนั่นแหละแต่ทีนี้เรานั่งกรรมฐานเราก็แผ่เมตตาให้เขาให้อุทิศไปนั่นแหละเพราะเราไม่ได้แกล้งนั่นแหละก็เหมือนคนนั้นว่าหมาตัวนี้มันจะตายแล้วสามมันให้ตายไปมันจะได้ไม่ทรมานหัตชาทีนี้ก็เลยทีนี้มันก็เลยกลายเป็นเจ้าของกรรมนั่นแหละเห็นไหมหมามันก็มาตัวใหญ่อะไรตาอะไรให้ดูว่าไปทำมันอะไรอย่างเงี้ยทางด้านที่รักกันตอนดีๆพอจะตายมาซ้ำมันให้ตายนั่นมันก็เห็นว่าไอ้วิญญาณนี่มันรู้ไอ้เราก็เป็นเด็กๆก็เคยทำบ่อยให้มันตายไปส่งวิญญาณมันนั่นแหละมันไหนๆก็ทรมานแล้วโอ้โหพอมารู้หลวงพ่อสนองงูเงือกับบาปทั้งนั้นมันมีชีวิตหนึ่งนั่นแหละจ้านั่นแหละจึงบอกว่าพอรู้อย่างนี้โอ้โหเราก็เสียวเลยนะนะบวชไปเรื่อยๆนั่นแหละแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมจะได้ไม่มีเวรกรรมกันเลยนั่นแหละจึงบอกว่าเห็นไหมใครทำไม่ดีแล้วก็ไม่ต้องไปสาธุกับมันมันจะได้ไม่ไปเป็นโยมพบาลนั่นบอกคนดำดีแล้วก็ดีได้นะโมทนาได้คนดำไม่ดีเราไปดีใจกับเขาตายไปดีแล้วอะไรต่ออะไรนั่นนะไปเป็นโยมพบาลได้นะอันนี้ส่งนั่นนี่ต้องเบียดขานะครับนั่นนะเพราะฉะนั้นนะคุณแม่คุณพ่อที่เขาปู่ย่าตายายใช่ไหมเขาเฉยเขาฟังธรรมะมาเยอะทีนี้เรามีบุญใช่ไหมเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่ที่ใจดีนะเห็นไหมไม่บ่นลูกหลานนะบางคนเนี่ยถึงว่าสมาธิปัญญาเนี่ยใช่ไหมประเสริฐเหลือเกินนั่นแหละเป็นมงคลแก่บ้าน
ใครเลี้ยงก็เป็นมงคลที่จะบอกว่าเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงพระโสดาบันขึ้นไปในบ้านของเราหรือว่าเราช่วยเหลือเกื้อกูลก็เป็นบุญใหญ่นั่นน่ะบางคนเนี่ยเห็นมันทำไปทำไปจิตมันว่างสำเร็จไปไม่รู้ตัวนะหลวงพ่อสังวานก็บอกนั่นน่ะพวกเราก็ไม่รู้ว่าแกไปยังไงกระดูกเป็นพระธาตุซะแล้วเห็นว่านี่นะจึงว่าเราได้บุญเนาะเนาะเนาะมันเป็นอย่างนี้แต่บางคนเนี่ยบอกว่าทำบุญ10บาท20บาท100อะไรก็ทำไปหลวงปู่ยังอยู่กันนั่นน่ะแล้วทานบารมีมันจะได้รีบมาไวๆนั่นน่ะเราจะได้ร่ำรวยกับเขามั่งนั่นน่ะให้บางคนเห็นไหมพอมันมามันทำกัน 30,000 50,000 แสนหนึ่งเนี้ยมันเขามีเงินน่ะเห็นป่ะเขามีเงินเขารีบทำครับเพราะฉะนั้นเราเงินน้อยเราก็ตั้งใจนะมันก็เป็นบุญเท่ากันครับมีสายมาว่าไงอาถรรพ์ครับมีน้อยทำน้อยเนี่ยมีมากก็ตามไม่ต้องกลัวเท่าศรัทธาเป็นตัวใหญ่นั่นนะครับขอการพ่อครับพอดีมีสายเข้าจากสุพรรณบุรียมรอดเจริญพรเจริญพรยมมุลอดพูดได้เลยครับอนุโมทนาด้วยนะครับคือผมอยากจะถามในเรื่องนี้นะครับคือผมเนี่ยสุนัขหรือหมาเนี่ยไปกินยามาสาธุตอนนี้ผมก็เอาน้ำมันหมูกรอกเข้าไปเพื่อยามันหายแล้วก็ทุเรศทุลังเนาะมันก็ไม่หายเลยผมก็เอ้าขอโหพิกรรมกันเนอร์กรรมแล้วสร้างแต่ปางใดถ้าข้าช่วยเองได้แล้วนี่ข้าช่วยเองไม่ได้ผมก็หยิบค้อนปอดทุบปังผมเป็นหมดกรรมว่าตอนนี้ผมมีบาปเปล่าครับผมอยากทราบแค่นี้นะครับนั่นแหละครับทีนี้เราช่วยเขาแต่ไอหมามันไม่ยอมรับมันก็รู้ว่ามันเจ็บอีกนั่นแหละไอ้ตัวเจ็บนี่แหละตัวพยาบาททีนี้ก็จิตดวงสุดท้ายไงทีนี้เราทำแล้วทีหลังเรารักษาศีลไว้แล้วนี่แหละเราก็ไม่ทำอีกเหมือนองคุลิมานอ่ะพอไม่ทำอีกพอมาฟังเทศเก้าปัญญาเกิดไงนั่นแหละสมาธิสติปัญญาเกิดแล้วได้สำเร็จนั่นแหละโยมถ้าเราไม่หยุดมันก็ลุยไปเรื่อยนะใช่ไหมนั่นนะถ้าเราหยุดแล้วเรากลัวกรรมละนั่นอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะต้องได้บอกใช่ไหมจ้าทำกรรมอะไรมามันผ่านไปแล้วเนี่ยพยายามไม่ติดไปเลยแต่เดี๋ยวนี้ถ้ารับสินปุ๊บเนี่ยตัดกรรมเลยจ้ารักษาสินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตเราเย็นเพื่อวิญญาณถือสินเนี่ยเวทเย็นเป็นธาตุเย็นนั่นน่ะเป็นธาตุกุศลเนี่ยเป็นธาตุเย็นจ้าทีนี้ไอ้วิญญาณพวกเนี้ยมันไปกระทบกันแล้วโอ้เขาก็ดีใจใช่ไหมบางทีเขาก็โหสิกรรมให้นำความเย็นนะครับจ้าผมขอการพ่อครับพอดีมีคำถามจากบ้านมาอีกหนึ่งคำถามจากคุณโยมรัตนาจากจังหวัดอ่างทองถามว่าเวลาเดินจงกรมแล้วกำหนดคำบริกรรมแล้วมีอาการขนลุกเป็นเพราะอะไรคะปิติอ่ะปิติมันเกิดนะครับแล้วเรานั่นแหละบางทีปีติเนี่ยหลวงพ่อบอกว่ารักษาไว้ได้เจ็บป่วยก็มีปีติมันก็หายง่ายไงนั่นน่ะหมอสุดนะจ้าบางทีปวดหัวก็หายได้เป็นมาลาเรียก็มีความสุขเนาะปีติมันเกิดนั่นน่ะทีนี้ไม่มีปีติเลยก็ปวดอย่างเดียวที่บอกว่าโยมผู้หญิงคนนั้นว่าน่ะมันว่างมันก็หายปวดนั่นนะเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าวิชาไงวิชาของพระพุทธเจ้าวิชาพุทโธวิชาสมาธิเนี่ยมันเป็นวิชาเลี้ยงตัวเราด้วยนั่นนะเลี้ยงธาตุขันเราเพราะฉะนั้นน่ะเรามีแต่กำไรนะเนี่ยที่บอกว่ารู้จักคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่จึงว่าพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไง
นั่นน่ะที่บอกว่าเลี้ยงพวกเราถ้าเราหมดจากหลักพวกนี้เราจะไปเกาะอะไรอ่ะมันไม่ใช่ที่พึ่งอันประเสริฐท่านว่าอย่างนั้นน่ะมันก็เกาะแล้วเราก็ชราเกาะไม่ไหวแล้วเราก็หลุดลอยไปไม่รู้มันไปไหนเพราะวิญญาณไม่ได้ศึกฝึกเอาไว้ใช่ไหมไม่ได้ศึกฝึกพุทโธไว้อะไรอย่างเงี้ยนี่แหละฝึกรักษาศีลนั่นน่ะแบบนี้แหละชาวเนปาลเขาจึงถึงแม้ว่าเขาจะรวยจะจนเขาก็ปฏิบัติคนที่เบสก็เหมือนกันใช่ไหมทำกันทุกเช้าทุกเย็นสวดมนต์หัดไหว้พระกันมาต้องกับเด็กๆนะชักประคำกันมาต้องกับเด็กๆนะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าใครเกิดมาเนี่ยที่บอกว่าเลือกความดีเนี่ยแย่งกันทำแย่งกันนำความดีไปนิพพานนั่นเองใช่ไหมเหมือนทิเบตเนี่ยเขาพยายามขยันนะแต่หนาวเขาก็ไปนะขนาดไปเวียนเทียนกันที่สยามภูนะจะดีใหญ่เขาก็ไปเราไม่ไปเราไม่ใช่คนเนปาลเราเป็นคนไทยหนาวจัดเราไปไม่ไหวพอฟ้าไปเป็นหวัดกันทุกกงเลยกลับมาพระไทยกลับมาเป็นหมดแต่พวกเขาไม่เป็นนะมันทนไหวนั่นนะ เราไม่ใช่ขี้เกียจอ่ะบอกว่าเรารู้ธาตุขันธ์ของเรานั่นนะก็คล้ายกับอย่างเหมือนองค์ลิมานหลวงพ่อที่ว่าฆ่าคนมาเยอะแยะแล้วพอมาเจอพระเจ้าก็มาข้ามขวนไอ้เพลงพุทธังสรณังคัจฉามินั่นนะครับก็เราหลงผิดเขาข้ามขวนในฝั่งในเนี่ยองค์ลิมานสูตรถ้าใครก็พอทราบลองไปอ่านดูนะฮะองค์ลิมานข้ามขวนว่านี่แหละเราไปหลงผิดไปเชื่อคนผิดจึงทำให้เราต้องหลงผิดไปฆ่าคนซะมากมายที่บุญนั้นที่ได้มาเจอพระเจ้าดังนั้นพุทธังสรณังคัจฉามิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธรรมังเป็นที่พึ่งของเราพระธรรมสังฆังพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรามาเจอที่พึ่งอันยิ่งใหญ่แล้วนี่เราจึงได้เจอตอนนั้นจิตเป็นโสดาบันแล้วครับขึ้นมาก็เลยได้พูดเพลงนี้ขึ้นมาดังมากเพลงนี้ครับอันนั้นเราก็ตั้งใจอย่างประเด็นคุณหลวงพ่อว่าเนี่ยก็ตั้งดีต่อไปที่ผ่านมาก็ต้องปล่อยทิ้งไปมันฝังใจลืมไม่ได้หลวงพ่อแต่นั้นก็ต้องใช้น้ำเข้าไปความเย็นที่หลวงพ่อว่านะครับปฏิบัติความเย็นธาตุเย็นแล้วมันก็จะเกิดล้างตรงนั้นออกไปได้ความร้อนในใจก็ได้ทั้งอาหารกายอาหารใจนะพ่อปฏิบัตินี่ครับเพราะอาหารใจเราไม่ค่อยได้กันบางคนที่บอกว่าทำไมปฏิบัติลำบากก็หลวงพ่อสนองเนี่ยท่านฝึกลำบากมาต้องกันหนุ่มๆนะครับท่านเห็นไหมไม่นอน20ปีนะครับ20ท่านเห็นมาฝึกเพราะว่าท่านได้อนาคามีแล้วท่านก็ยิ่งกายเบาจิตเบานั่นแหละพออายุมากๆธาตุขันธ์มันไม่ไหวท่านบอกว่ากระดูกมันแตกเนี่ยไม่ได้ต่อน้ำมันอะไรต่ออะไรตะกอนท่านเห็นว่าทนได้ก็ทนเนาะพออายุมากๆหาหมอบอกต้องนอนไม่นอนเดี๋ยวจะเป็นอัมพาตก็หลังท่านก็ไปเดินธุดงค์เนี่ยธุดงค์สามตีหนท่านบอกหมดคำแล้วเออขามันหายแล้วไอ้กระดูกมันหายแล้วพอหายโอ้มันก็เนี่ยมันจองแล้วท่านจองมาจนท่านจะไปท่านจะล่วงลับแล้วเห็นว่ามันถึงจะปล่อยหมอโอ้โหแล้วถ้าเป็นพวกเรานี่ก็ไม่ไหวแล้วทำไมได้กรรมฐานสูงใช่ไหมแค่นั่งสมาธินี่มันปวดแทบตายนั่นแหละแต่ยังไม่เป็นอะไรเลยโยมบอกว่าเหือแตกเห็นไหมนั่นแหละบางคนบอกเหือแตกทั้งตัวนี่แหละถึงบอกว่านี่แหละมันผ่านนิวรณ์ท่านบอกที่คนนั่งจนเหือแตกปวดก็ไม่ลุกขึ้นนั่นน่ะถ้าเราเหมือนยอมตายไงผมบอกยอมตายเขามันเลยหายเลยหายวับไปเลยมันสุขมันเกิดเลยน่ะทีนี้นั่งไปได้อีกเป็นชั่วโมงเลยจากที่ปวดนะครับผมแล้วตอนนี้จะข้ามอารมณ์ได้บ่อยๆง่ายๆใช่อย่างพี่โยมผู้หญิงคนนั้นน่ะถ้าข้ามได้ทั้งอย่างแล้วตอนนี้ได้ข้ามได้เลยนี่นะรู้จักแยกรูปแยกนามรู้จักจะ
เว้นวรรคหน่อยเดียวกลายเป็นไม่ปวดไม่เจ็บครับผมหลวงพ่อบอกถ้าไม่ถอยได้อย่างเดียวสาธุผมก็มาทราบอ๋อนิวรณ์ตัวจริงในมิธามันไม่ท้อถอยถ้าเราไม่ถอยเราชนะนิวรณ์ได้ก็สามารถเจอฆ่านิวรณ์พวกหลวงปู่เนี่ยโอ้โหท่านทำกันมานางไม่ดุกดิกครับขอการพ่อครับก็ดีมีสายเข้าจากสุพรรณบุรียมุรอดยังสงสัยเจริญพรเจริญพรยมุรอดเสียงไม่มาสวัสดีดีกว่าเนาะได้ได้สวัสดีครับหลวงพ่อตาทุกทั้งสองรูปนะครับตาทุกเมื่อกี้ผมยังถามไม่จบคือว่าอย่างเนี้ยไอ้ที่ว่าคุณนักที่มากินยามานั่นเนาะคือว่าไปกินยาที่อื่นแล้วก็มันวิ่งมาแต่ไม่นักที่ผมเลี้ยงเรามันวิ่งมาที่บ้านเหมือนพ่อตามช่วยเหลือเลยและผมเองก็จำคำโบราณไหว้ก้าน้ำมันหมูกรอกเข้าไปน้ำมันหมูกรอกมันก็ไม่ฟื้นเหมือนมันจะขอความช่วยเหลือให้มันไปทีคราวนี้ผมก็บอกเอาโอ้โหพิการกันเนอร์คือว่าเราก็ช่วยเองได้แค่นี้แหละแล้วก็เลยซ้ำเลยคือว่าเราเคยมีเคยช่วยเหลือกันคนนี้ผมเอาเนอะเอาแค่นี้เนอะเอาแล้วก็เองจะเอาไงเอาคือว่าการมันเต็มทีแล้วคือว่าไอ้คนเนี่ยมันเมื่อแบบไปมนุษย์เราเนี่ยกินยาเข้าไปก็มีอาการล่อเลยเดี๋ยวคูตามันลอยจะไม่ว่าใช่ไหมผมเล่าพฤติกรรมให้น้อยเนอะผมก็เอาค้อนปอนมาทุบปังไปสุคติแล้วก็ไปโน่เลยอสมาละหังไปทางที่ดีเนอะแค่นี้แหละพ่อครับนี่ผมจะถามนี่ว่าผมจะมีเวรมีกรรมหรือเปล่าครับครับหลวงพ่อครับเดี๋ยวผมฟังในวิดีโอนะครับเหมือนยังกับยอมอะอาตมาจะทุบยอมเนี่ยว่าเออเนี่ยแล้วก็ไปที่ชอบนะยอมก็ไม่เอานั่นน่ะมันเจ็บ นี่แหละไอ้มันอาจจะอาฆาตกันได้แม่กูจะให้ช่วยแต่แกมาฆ่าเราซะแล้วมันไม่รู้หรอกแต่จิตมันอยากหายไอ้คนที่มามันวิ่งมานะนั่นแหละเราก็พูดตามใจเรานะโยมนะแต่ไม่ต้องกลัวอย่าเราถือรัตนตรัยทีหลังเราไม่ทำละเหมือนอย่างอาตมาก็ไม่เอาละกลัวนั่นน่ะเนี่ยเช่นไปมาเราก็เคยทำนั่นน่ะตอนแต่มันเป็นหมาบ้าฆ่ามันไม่บาปเขาว่างั้นเดี๋ยวมันไปกัดคนอื่นมันจะบาปอะไรต่ออะไรแต่ตรงข้ามนั่นก็เพราะคนบ้าฆ่าคนไม่ผิดนั่นน่ะแต่คนดีฆ่าคนบ้าผิดนะครับเออนั่นน่ะแต่ลุงพ่อมาถามลุงพ่อลุงพ่อบอกบาปตั้งนั้นน่ะมันมีชีวิตนั่นน่ะเราไม่รู้ทีนี้เรารู้แล้วเราก็จะไปเสียใจเราก็จะไปเอาจิตไปเกาะมันไว้ที่ตรงนั้นเราเกาะบุญดีกว่าเกาะภาวนานั่นน่ะเราเลิกทำนะฮะคุณโยมนะถ้าแต่นั่นน่ะเราปลูกรังจืดไว้รังจืดดอกเหลืองเนี่ยดีใบมันเนี่ยแก้ได้รังจืดเนี่ยนะคุณโยมนะนั่นน่ะแต่เกาะเข้าไปแล้วมันหยุดเลยนะนั่นน่ะยาเดี๋ยวนี้มันยาหลายอย่างสมัยก่อนเอาไอ้น้ำมันหมูกับไข่เนี่ยกรอกเข้าไปมันจะอ้วกออกมาแต่เดี๋ยวนี้มันยาหลายอย่างมันคงไม่ออกใช่แล้วมันจะตายอยู่ด้วยนั่นนะทีนี้เราก็เอาอย่างนี้แหละไม่ต้องกลัวเมื่อเห็นว่าเขาฆ่าคนเขายังไม่กลัวเลยเขาติดคุกเขายังไม่กลัวเลยเราเนี่ยสัตว์เดรัจฉานก็ดีถึงแม้เราฆ่าแล้วเราก็รู้ว่าผิดแล้วเราก็ไม่เอาอีกแล้วเนี่ยดีนะโยมนะคุณโยมนะเออเออแต่ยังอยู่ในพื้นฐานเจตนาดีนะครับคิดจะช่วยตอนนี้ช่วยผิดไปนิดนึงนั่นก็จัดสินเลยเหมือนยังนิทานเล่านั่นนะไอ้ที่ว่าคนเนี้ยเขาก็ไปเล่นกับแก้งใช่ไหมแก้งมันน้ำท่วมก็ไปวิ่งเล่นขับกัน
มันไปไหนไม่ได้มันก็วิ่งรอบเกาะอยู่นะทีนี้มันก็เหนื่อยไอ้คนเมามาเจอเขาก็ตีตายเลยทีนี้ก็ไปนรกไปคอยอยู่นรกนี่เจ้าคนนี้เจ้าที่จะเป็นต้นเหตุให้เขาจับได้นี่แหละคนนี้แหละเป็นตัวฆ่าเราอะไรต่ออะไรแล้วทีนี้แกก็ชอบทำบุญแกก็พระจะไปจำพรรษาแล้วแกก็ทำบุญพระจะเดินทางก็ช่วยพระไปส่งขรรถไปทีนี้จีวรมาเลยเหลืองๆมาเลยก็บอกว่าเขาไม่ใช่เป็นตัวทำหรอกเขาเพียงแต่ล้อเล่นพระต้องมาบอกนั่นนี้ยอมมาบาทก็บอกอย่างนั้นเจ้ารอไปก่อนนั่นแหละเห็นว่าเจ้ารอไปหาคอยตัวจริงมาก่อนนั่นแหละใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเราก็เคยฟังมานานนะ นี่นะถึงบอกว่าบางคนบอกว่าเราจะเผาป่าแล้วนะไอ้คานไปนะขานออกไปนะเราจะขายเผากองขยะแล้วให้รีบคานไปไอ้ทีนี้ก็เอาคนนี้ไปเผามั่งพอนั่นคนนี้บอกเอ้ารีบออกไปนะแกก็รีบออก รีบออกจากกองไฟนะเนี่ยเขาก็เล่ากันพอได้เวลาพอดีเนาะก่อนจบรายการพอดีเวลาของเราในรายการก็ได้หมดลงวันนี้สำหรับวันนี้ในการธรรมะต่อใจท่านสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็ขอเชิญเขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานผู้เล่นมือซองว่ารายการธรรมะต่อใจเลขที่100/1หมู่3 100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11,000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะต่อใจวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่ได้รับชมแล้วก็รับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ทุกๆสายก็ได้เป็นคำถามที่ดีที่ได้ทำให้ผู้อื่นได้ทราบในปัญหานี้ที่อยากจะถามก็ไม่ได้ถามมาเช่นเดียวกันสุดท้ายก็ขออนุโมทนาหลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับผมก็ขอบุญบารมีที่เราได้ทำบุญทุนทานกันมาตลอดก็ขอได้ถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนาะขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญนั่นก็ขอให้พระบรมสานุวงศ์ทุกๆพระองค์ขอให้มีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญและชาวโลกทั่วโลกมีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเทอญสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโรคของธรรมะ